สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่76วันนี้76 76นะครับดูซิว่าจะ76จะจบในตัวเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยจบ76เถอะทำไมวะฮะเดี๋ยวได้ทำงานไม่ทันไม่แต่ช่างคุยทั้ง210นะตอนที่210แต่คืนนี้มีบันทึกคืนนี้211คืนนี้มี211มีอีกตอนนึงสัมภาษณ์ไอ้นี่ไงใครวะคุณรู้เห็นแล้วจุมล่าควันเนอร์เออจุมล่าควันเนอร์คุณอัครวุฒิตำรารู้จักแต่จุมล่าไอ้จุมล่าที่มันเขียนเว็บใช่ไหมนั่นแหละคุณจุมคุณอัครวุฒิเนี่ยเป็นคนแบบผู้บุกเบิกจุมล่าในเมืองไทยเหรอรู้จักจุมล่าป่ะจุมล่ารู้จักไหมก็นี่ไงที่เขาเป็นผู้บุกเบิกเนี่ยจุมล่ามันกับพรล่าอะไรอะไรอย่างนี้จุมล่าเดี๋ยวเทปนี้เราบันทึกด้วยระบบไฮเดฟฟินิชชั่นโปรดสังเกตทุกคนหน้านวลเมื่อกี้เราผ่านเมื่อกี้เราไฮเดฟมาเขาบอกว่าไฮเดฟปุ๊บหมอรัดหูตั้งเลยหมอรัดหยิบขอบคุณหยิบไปจอนสันเสียด้วยไม่เคยนึกมาก่อนไม่เป็นไรหรอกว่าเราจะมีจะมีสักวันนึงที่เราหน้าผ่องเพราะผมสังเกตหลายทีแล้วเพราะบ้านผมมีบูเลเขาพูดคำว่าไฮเดฟปุ๊บรูขุมขนมันจะออกตอนนี้แล้วผมหน้ามันง่ายด้วยผมก็เลยจัดการลบฟีดแบคตอนเก่ามาก็จะบอกว่าตอน Star Wars เนี่ยเป็นตอนที่ก่อนหน้านี้คือตอนมีคนฟังป่ะเยอะมากเยอะเป็นพันน่ะเป็นพันบน YouTube ขึ้นเป็นพันแล้วก็มีหลายๆคนก็เพิ่งจะรู้จักเราตอนหน้าตอน Star Wars แล้วก็ไปเที่ยวไล่ดูไม่หลับไม่นอนตอนหลังๆมาหมดเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆเริ่มรู้เนี่ยตอน Star Wars ก็พอแล้วก็เพิ่งมาทราบว่าขอบคุณหมอรัฐที่อุตส่าห์ทำกันบ้านแล้วก็ให้เพื่อนๆลอกแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ไงที่ได้ฟอนต์ไม่เหมือนกันทั้งบ้านรู้สึกว่ารัฐบอกว่าบรรดาแม้แต่ในแวดวงหมอฟันด้วยกันก็ฟังกันเองด้วยใช่มั้ยฟังผมเป็นเลคเชอร์นี่ผมเป็นเลคเชอร์ก็มีคนบอกว่านอกจากฟังเลคเชอร์อาจารย์แล้วยังดูอาจารย์ในเว็บด้วยก็เลยบอกว่าให้แยกposition กันให้ออกบทบาทอาจารย์กับบทบาทกับคนที่จัดพอดคาสต์กับใช่ก็จัดพอดแคสต์นี่จะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วจริงตัวจริงผมไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้แต่ว่าด้วยบทบาทที่ช่างคุยให้มาเนี่ย คือเป็นพวกพูดหยาบกับคละตลกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวจริงแล้วผมไม่ใช่อย่างนี้เลยเนี่ยคือเหมือนการแสดงอย่างนึงจริงๆการแสดงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วบทบาทของอาจารย์ผมไม่รู้เชื่อได้หรอจริงๆจริงๆได้หรอไม่จริงๆแล้ววันนี้ผมบอกว่าไฮเดฟคำเดียวนี้มันวิ่งไปแป้งหมดเลยไม่จริงตัวผมเองผมคนเครียดแล้วก็จริงจังจริงจังพูดเคราะห์เงียบแล้วก็ผอมผอมจริงผอมอันนี้แบบประมาณนี้ปุ๊บตัวจริงผอมประมาณนี้ปุ๊บต้องอ้วนต้องตลกต้องพูดยาอันนี้เป็นคือบทบาทที่คุณหงเขาเขียนให้แต่ละคนมาอย่างคุณอู้นี่ปกติตัวจริงก็อ้วนส่วนข้อมูลหมอรัฐที่หมอรัฐพูดจริงๆแล้วมีสคริปต์อยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่มันจะเป็นไอ้นี่เป็นโพเดียมใสๆใสๆเหมือนประธานที่ปรีสารัฐพูดเวลาใช่มันจะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆพอดีถ้าเผื่อผมเนี่ยมองยิ้มอาจจะอ่านไม่ทันดูข้ามไปบ้างจริงๆระหว่างเทปที่แล้วกับเทปนี้เนี่ยมันประมาณสักเดือนกว่าเป็นเดือนน่ะเพราะเดือนที่แล้วมันยุ่งจะบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับหมอรัฐถ้าเกิดใครอยู่ใน Facebook เห็นแหละก็คือหมอรัฐทางกระเป๋าตังหายใช่แล้วก็ทางกระเป๋าตังหายที่ไหนในรัฐแถว Emporium อ่ะแถวบ้านเอ็มโพเรียมคนอย่างผมเดินที่ไหนล่ะผมก็เดินมันไส้ปกติก็ตั้งหัวเสงแล้วไม่ก็ Imperial Strong โอ้โหนี่เข้าใจผิดทุกคนอาจเจอผมเจอไนติงเกลไนติงเกลห้างไนติงเกลใครไม่เคยไปนะครับผมขอแนะนำว่าให้ไปห้างไนติงเกลเป็นห้างที่เคยไปเดินเนี่ยปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่ไนติงเกลชอบไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันเนี่ยอย่างล่าสุดปาล์มี่ไปถ่ายในห้างไนติงเกลเห็นแล้วนั่นแหละรู้จักห้างโอลิมปิกว่าโอลิมปิกมาร์เซย์ไงเดี๋ยวเรื่องเป๋าตังหายแล้วนะคุณเราควรจะขอบคุณผู้ที่ช่วยขอบคุณหายแล้วปรากฏว่ามีคนโทรศัพท์มาหาผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะมีคนทางกระเป๋าตังหายชื่อทันตแพทย์รัตสุภาพไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนหรือเปล่าหรือเป็นยังไงอ๋อเพื่อนผมเองครับมีอะไรครับเนี่ยกระเป๋าตังเก็บได้ครับรบกวนโอ้โหขอเบอร์เลยครับเดี๋ยวผมติดต่อรัตให้รัตโทรไปต่อโทรกลับไปเหตุการณ์ผมไม่รู้รัตกระเป๋าตังหายกี่โมงนะประมาณ9 โมงครึ่ง9 โมงครึ่งที่โทรมาหาผมนี่ประมาณเที่ยงประมาณแต่เขาอีเมลหาผมประมาณ10 โมงกว่าแถวบ้านรัตก็ตรงนั้นก็เจ้าพญาไทยตรงข้ามเป็นเจ้าพญาหนึ่งก็ไม่ใช่ตรงพญาไทอันนั้นศรียุยาแล้วก็รัฐบอกว่าเอ้ยเขารู้จักด้วยการ Google ชื่อรับสุภาพใช่ Google ชื่อที่เว็บเจอเว็บช่างคุยก็เลยบริษัทช่างคุยหรือเปล่าคะที่ตลกมากคือว่าผมกำลังทำบัตรแบบประชาชนใหม่อยู่แล้วก็หงก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนเก็บกระเป๋าเอ้ยไฮรัฐมันกระเป๋าตั้งหายป่ะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะมึงขโมยอยู่เนี่ย
คือในใจครั้งแรกนี่ไอ้หงขโมยแน่ๆไม่ใช่ก็บอกคนก็แค่งงว่าอะไรก็บอกเออนี่มีคนติดต่อได้ก็เลยโทรกลับไปตัวโชคดีมากคืออยู่ไม่ไกลจากจุดที่หายแม่งก็เป็นแก๊งอ่ะไอ้หงแล้วน้องไทยน้องทันผัวด้วยทำเป็นแก๊งก็เลยขอบคุณมากคือขอบคุณคนที่เก็บด้วยที่แบบว่าของเขิงก็ยังอยู่ครบเลยนะแล้วก็ส่วนบัตรเครดิตบัตรประชาชนแล้วทุกอย่างครบทุกอย่างครบแต่อายัดหมดแล้วก็ต้องทำใหม่แต่ก็เวลารัฐจะไปหาคุณป้าท่านนี้แล้วเราต้องบอกว่าเอ้ยบอกมาซิว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างไหมใช่หมอรัฐจริงไหมแม่ก็เป็นอาม่าเลยแบบนี้ใส่ดีมากแล้วก็มาเรามาเก็บถามก่อนดีว่าอันนี้ใช่ต้องเอาถามกลับไปก่อนก็เลยเนี่ยขอบคุณมากสำหรับคนที่ตามหาให้ผมแล้วก็ขอบคุณที่มีเว็บช่องคุยด้วยไม่งั้นก็ไม่รู้จะติดต่อกันยังไงนะครับก็โชคดีคืออย่างน้อยการทำโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออะไรที่เป็นพวกเกี่ยวกับทิ้งหลักฐานไว้บนอินเทอร์เน็ตนี่มันก็ก็ดีมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันมีข้อดีอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อวันนี้ไฟเยอะแสงสว่างไฮเดฟเดี๋ยวผมใส่เสื้อบราซิลนะครับสังเกตว่าตัวนี้ผมถ้ามองไม่เห็นคือมันจะมีรูอยู่ผมจะไว้รอรับแอร์จะแทรกเข้าไปตามตัวของผมอย่างนี้นี่ผมเปิด2ตัวแล้วนะนี่เปิด2ตัวแล้วไม่ค่อยจะเย็นเท่าไหร่เลยคือถ้าเกิดใครมาแอร์บ้านผมใครมาปัจจุบันกับแอร์บ้านผมจะพบว่าแอร์รุ่นนี้ไม่มีแล้วนี่เป็นสวิตช์ไทป์รุ่นแรกน้ำหนักร่วม5ตันต่อเครื่องนะครับแต่ความเย็นจะออกประมาณครึ่งตันอยู่ตรงที่ทำงานบนเหนือศีรษะคุณกัญจนาใช่ๆเดี๋ยวเข้าเรื่องก่อนวันนี้เราจะพูดเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแพลนที่จะพูดเรื่อง Star Wars หลังจากที่มีคนดูแล้วก็มีคนมาบอกว่าอยากให้พูด Star Wars เอพิโซด3เอพิโซดแรกแล้วเราก็มีคนพูดมาเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าคิวของคุณภาสกรจะมีการเซตไว้เรียบร้อยแล้วก็เลยเราพูดกันตั้งนานเราจะพูดเรื่องคอมิกก็เลยจะเอา DC คอมิกวันนี้มันก็มี DC กับ Marvel แต่ว่าคือแต่ละเรื่องมันยาวนะครับแล้วผมก็อ่านบ้างลืมบ้างนะครับก็วันนี้ถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปบ้างก็อาจจะต้องขอให้แฟนรายการช่วยมาทวงในเว็บด้วยนะครับไหนขอเป็นภาษาญี่ปุ่นสิคิดว่าไม่รู้ญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อย่างเงี้ยก็ขอโอเนกายชิมาสึที่มาที่ไปของการจัดอะไรนะเดี๋ยวก็บอกว่า Star Wars ก็จะจัดตามไปนะครับจัดตามไปครับขอให้ลูกๆผมได้ดูก่อนไม่มีนี่แต่ว่าตอน Star Wars นะที่รู้มันทำให้หลายๆคนกลับไปดูนะและหลายๆคนบอกว่าหลับใช่แต่ก็ดูไงแต่เหมือนว่าแต่ก็ยังอยากดูแต่หลับมันแล้วพี่น้ำพี่อังกุฎที่เป็นเทปแฟนรายการช่างคุยออกช่างคุยตอนที่แล้วแกบอกว่าผมว่า Star Wars เรื่องมันเชยไปแล้วนะปัจจุบันนี้ตอนสมัยนั้นมันใช่มันตื่นตาตื่นใจใช่แต่ผมว่าก็ยังแต่เด็กๆยังฝันใจอยู่นะให้เด็กๆลูกใครดูก็เด็กๆชอบหมดเลยนะชอบเด็กชอบครับทีนี้อเมริกันคอมิกที่ว่าเนี่ยที่มาที่ไปของมันคือว่าจริงๆมันมีหนังการ์ตูนเยอะที่เราสมัยเด็กๆก็มีซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนที่แปลกใจ Wonder Woman ทำไมไม่ทำสักทีทำอะไรครับหนังอุ้ยทำไม่ได้หรอกทำไมอ่ะคุณคือทำเป็นทีวีซีรีส์น่าจะขายได้นะลินดาคาร์เตอร์คือส่วนใหญ่เรื่องเกี่ยวกับผู้นำเป็นผู้หญิงมันจะขายยากคือ Catwoman 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 หรือไม่ก็ Salt อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบเอ้ยมันสนุกนะใช่แต่ว่าพอผู้หญิงนำเป็นบทเด่นเนี่ยหรือไม่ฮันน่าล่าสุดเป็นเด็กผู้หญิงที่เทรนมาโดยพ่อซึ่งเล่นโดยเอริกบานาเล่นเป็นพ่อที่เป็น CIA โดนหักหลังแล้วก็เทรนลูกเป็นแอสซาซินเนี่ยสนุกมากเลยแต่ว่าหนังก็ทำเงินได้ระกลางๆเพราะว่าจริงๆแล้วคนไม่ผู้หญิงนำเนี่ยโอกาสทำแล้วเรื่องล่าสุดแบทซองอ่ะโคลอมเบียนานี่ไงถึงเจ๊งไงเออเหรอเนี่ยล่าสุดเรื่องอาทิตย์แรกทำเงินได้10ล้านเหรียญเองนอกจากว่าผู้หญิงเป็นดราม่าไปเลยไหมถ้าเป็นเอรินบร็อกโควิชผมนึกถึงหนังแบบนั้นนะถ้าเป็นเล่นเรื่องดราม่าไปเลยดูได้เลยยาอะไรแต่พอเป็นผู้หญิงเป็นฮีโร่ในแง่แบบนักสืบสวนเขาก็ต้องไปเลือกตัวอื่นที่เป็นฮีโร่ที่เป็นผู้ชายมาก่อนเนี่ยแล้วถ้าเผื่อนั่นจริงๆคือทางสตูดิโอคงคิดอยู่แล้วว่าถ้าผู้ชายนำมันก็จะขายดีกว่าแต่ว่าถ้าเผื่อทำมาแล้วไม่ค่อยได้ตังก็ไม่เป็นไรมีกรีนแลนเทิร์นไว้รองรับอยู่แล้วกรีนแลนเทิร์นจะเจ๊งเรียกว่าเจ๊งไหมถ้าดูจากเจ๊งกันแล้วถือว่าเจ๊งเต็งหลังเนี่ยถือว่านี่ไงนี่นกผืนสาไปหยิบมาคุณก็การจนาหงส์ .com กับเช่นธนาการขอบคุณนะครับขอบคุณครับนี่เป็นหนังสือที่คุณหงวาดกับมือเฮ้ยอันนี้เป็น Superman The Complete History เป็นหนังสือที่ทุกคนควรจะอ่านไว้บ้างนะครับซึ่งจริงป่าววะจริงๆเล่มนี้มันจะมีแบบรายละเอียดไม่ๆก็คือถ้าคนที่ชอบใจเรื่องผมต้องเปิดข้างนี้ก็เลยบอกว่าตอนการ์ตูนเราก็เคยทำมาแล้วตอนอะไรแต่ไม่ได้ทำมาแล้วแต่ว่าเอ๊ะไอตัวซูเปอร์ฮีโร่ของฝรั่งเนี่ยเราไม่เคยคุยกันก็เลย
ใช่นี่พอเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของฝรั่งมันจะไม่มีพวกผมอ่านผิดมั้งแต่ภาษาอังกฤษมันต้องอ่านว่าตินตินอ่ะแต่มีคนบอกฝรั่งเศสแตงแตงใช่ไหมแตงแตงไอ้อย่างนั้นยังไม่ใช่นี่คือยุโรปยุโรปแต่มันไม่ซูเปอร์ฮีโร่ไงเออไม่ซูเปอร์ฮีโร่มันก็จะเป็นแบบเด็กยอดนักสืบเออต้องเป็นพวกเหนือมนุษย์เออต้องเป็นเหนือมนุษย์อ่ะทีนี้ถ้าเมืองไทยเด็กๆเราจะมีมนุษย์ฟองทะเลเอามาจากไหนวะถ้าเปิดตอนเด็กๆถ้าเผื่อทีวีที่บ้านมีไม่มีหาดใหญ่ไม่มีไม่มีหาดใหญ่ไม่มีกูรู้มึงมาพวกนี้กูรู้มึงมาพวกนี้คือเด็กๆเนี่ยผมมีทีวีที่บ้านช่วงประมาณสีด้วยป่ะเริ่มจากขาวดำแล้วเป็นสีฟองทะเลยังไม่แล้วก็ถ้าเปิดเด็กๆเนี่ยก่อนช่วงเด็กๆก่อนจะเป็นพึ่งน้อยมายาเนี่ยครับพึ่งน้อยมายาจะฉายทุ่มครึ่งแล้วก็ตอนหนังโคตรเศร้าเลยพึ่งน้อยมายาที่ตามหาแม่ป่ะตามหาแม่แล้วก็ก่อนพึ่งน้อยมายานี่จะเป็นตอนทุ่มนึงนี่จะเป็นมนุษย์ฟองทะเลกรีตันลูกทะเลใช่ไหมอันนี้ป่ะไม่คนไทยฮีโร่ไทยเหรอตัวดำๆมามนุษย์ฟองทะเลอ๋อเหรออืมอ่ะแล้วก็แต่อ่ะมากลับไปที่อเมริกันคอมิกก่อนเท่าที่รู้มาทราบตอนหลังว่ามันมี2ค่ายผมก็เพิ่งรู้ไม่น่าจะนานว่าไอ้ DC คอมิกกับ Marvel คอมิกกับแล้วจะปูยังไงปูว่าเด็กๆเนี่ยคือผมเล่าก่อนเด็กๆบ้านผมเนี่ยจะแตกต่างกับบ้านทั่วๆไปนิดนึงคือบ้านผมอันนี้เรื่องจริงคือบ้านผมเนี่ยถ้าอะไรเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแม่จะซื้อให้อ่านแต่ถ้าเป็นภาษาไทยแม่จะไม่ค่อยสนับสนุนเพราะเมืองไทยเพราะภาษาไทยมันได้ใช้อยู่แล้วไงเพราะนั้นผมบ้านผมก็อ่านการ์ตูนก็อ่านการ์ตูนภาษาอังกฤษก่อนวิธีการอ่านเนื่องจากการ์ตูนภาษาอังกฤษก็จะหาซื้อยากแล้วมันก็จะแพงหน่อยก็เลยไปซื้อแบบที่ตรงเมื่อก่อนสนามหลวงขายหนังสือไม่น่าจะหาซื้อง่ายนะเออนะสนามหลวงขายหนังสือก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนพวกนี้แต่ว่าฉีกปกข้างบนออกเพราะนั้นก็จะเหลือแค่หน้าประมาณ3/4ของหน้าก็คือตัดข้างบนตัดตรงตัดตรงนี้ออกมันคือหนังสือที่เข้ามาขายเมืองไทยแล้วมันขายไม่ได้แล้วเขาก็เลยตัดฉีกปกส่งกลับไปว่าขายไม่ได้นะแล้วก็จะไม่ได้จะส่งกลับที่เหลือก็มาขายก็มาเทขายท่อตลาดไปเลยก็ถ้าเกิดเลือกจะเล่มละ4บาทเล่มละ4บาทก็ซื้อมาก็ที่บ้านก็เต็มเลยก็คืออ่านเนี่ยก็จะมี2ค่ายคือเด็กๆก็ไม่รู้แล้วก็อ่านไปเรื่อยๆ Playboy กับ Penthouse อะไรนะ Playboy กับ Penthouse ไม่ใช่การ์ตูนก็มีไม่รู้เราก็ไม่รู้ค่ายด้วยตอนนั้นคือเจอหนังสือพร้อมแล้วก็มีเนี่ยซูเปอร์แมนแบทแมน X-Men Spider-Man Hulk อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าพออ่านมาปุ๊บเนี่ยผมจะชอบฝั่ง Marvel มากกว่าผมไม่ค่อยชอบซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรเงี้ยลองมันต่างกันยังไงสองสมมติถ้าเกิดคนไม่เคยอ่านการ์ตูนอเมริกันมาก่อนเนี่ยก็จะมีถ้าฝั่งนึงฝั่ง DC ก็จะเป็นซูเปอร์แมนแบทแมน Flash Wonder Woman Flash นี่ Flash Gordonไม่ Flash The Flash เลยเป็นตัววิ่งเป็นวิ่งเร็วๆแล้วก็มี Hawkman มี Green Lantern มี Captain Marvel Captain Marvel นี่ของ DC แต่ชื่อ Marvel นะ Captain Marvel พวก Marvel แปลว่ามหัศจรรย์ไงไม่คือกัปตันอเมริกาป่ะคนนี้ป่ะไม่ใช่กัปตันอเมริกาอยู่ Marvel แต่กัปตัน Marvel อยู่ DC งงในงงนี่ข้างนึงอีกข้างนึงเป็นใครบ้างเนี่ยข้างอีกข้างนึงก็จะเป็นข้าง Marvel ผมชอบมากกว่าข้าง Marvel ก็จะเป็นโหดนะ X-Menโหดยังไงวะ X-Men มีบูรีเลยชอบมี Spider-Man มี X-Men มี Fantastic Four มี Iron Man มี Captain America มี Thor มี Daredevil มีแล้วไอ้ Thor นี่ Cartoon Man ไม่มีไม่ใช่ Cartoon Man แล้วก็มีเดี๋ยวนะมีใครกันมี Hulk มีนี่แหละพวกนี้ที่มารวมเป็น Avenger ที่จะฉายปีหน้าเนี่ยก็ในฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่ง Marvel ซึ่งผมชอบ Marvel มากกว่าแต่ DC ก็อ่านเหมือนกันคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเล่าประวัตินิดนึงก่อน DC Comic เนี่ยมันเริ่มมานานมากแล้วประมาณสักยุค30ไปปลายยุค30ก็เริ่มมาจากเป็นแอคชั่นดีเทคทีฟคอมิกออกตัวให้รัดนิดนึงถ้ารายละเอียดผิดพลาดช่วยชี้แจงมานะใช่เพราะมันเยอะนะเข้าใจว่ามันเยอะแล้วก็ผมก็การ์ตูนที่บ้านบางอันก็โลโยนแล้วเรา2คนมีหน้าที่ตบมือตามเฉยๆเป็นลูกคู่เฉยๆก็เล่าก่อนมันต้องมีคนรู้มากกว่าผมแล้วผมมันไม่ได้อ่านมาเยอะมากขนาดนั้นแต่ก็อ่านเยอะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้ค่อยได้ตาม DC นี่ก็จะเป็นเริ่มจากพวก Detective Comic มันเลยย่อมเป็น DC เพราะเมื่อก่อนมันคือ Detective Comic นะครับ DC นี่คือ Detective Comic ซึ่งส่วนอีกฝั่งนึงก็เป็น Marvel ซึ่งเกิดหลัง DC ประมาณสัก 3-4 ปีอะไรมาเนี้ยแต่ทั้งคู่เนี่ยทั้ง2อันทั้ง2บริษัทเนี่ยก็โดนซื้อไปแล้วโดยค่ายยักษ์นะครับฝั่งที่เป็น DC เนี่ยก็จะโดนซื้อโดยบริษัท Time Warner นะครับก็เป็น DC Comic ส่วนถ้าเป็นของ Marvel นี่ก็จะซื้อโดน Disney ซื้อไปก็ตอนนี้ก็คนละฝั่งกันก็ตัวแรกที่คนรู้จักกันก็คือซูเปอร์แมนนี่ถ้าเกิดใครผมว่าทุกๆคนก็น่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นน่าจะตัวแรกของ DC Comics เป็นตัวแรก1930 something 19ไปปลาย30กว่าสมัยนั้นคือก็ไม่ใช่ภาพสีดีละสีอันแรกมาแล้วสีเลยเพราะเล่มแรกที่ซูเปอร์แมนเอามาขายนี่รู้สึกจะได้ล้านเหรียญนะ
เล่มแรกที่เข้ามาประมูลกันเล่มแรกที่มาประมูลกันแอคชั่นคอมิกเนี่ยชื่อหนังสือตอนนั้นชื่อแอคชั่นคอมิกแอคชั่นคอมิกเนี่ยจะเป็นรูปหน้าปกเป็นซูเปอร์แมนกำลังยกนี่ไงน่าจะมีให้ดูเป็นรูปซูเปอร์แมนกำลังยกรถอยู่เป็นเล่มแรกของซูเปอร์แมนนะครับก็ขายได้สุดจะได้ขายได้ล้านเหรียญพอดีลองดูปกหาปกโทษนะคำว่าล้านเหรียญนี่คือขายตอนไหนมึงใหม่ๆนานเลยอ๋อมูลค่าในปัจจุบันที่เขาใช่จากเล่มที่มันไม่กี่เซนน่ะมันก็ขายได้ประมาณสักเนี่ยล้านเหรียญแล้วก็เป็นเล่มที่แบบมารีพรินต์บ่อยมากถ้าเผื่อใครเคยเห็นหนังสือแอคชั่นคอมิกเล่มที่นี่ปกนี้เล่มนี้ปกนี้ครับคุณรัฐเคยเห็นของจริงไหมไม่เคยเห็นของจริงไม่เคยเหมือนกันนี่หายากมากเลยใช่ไหมซูเปอร์แมนหน้าตาประหลาดมากเลยรัฐเล่าต่อผมเปิดให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวผมซูมใช่ไหมซูเปอร์แมนนี่ก็จะเป็นซูมวิธีการซูมของผมก็คือของจะเป็นโมบายยูนิตเดี๋ยวผมซูมหน้าตาประหลาดมากถูกไหมซูเปอร์แมนผมซูมให้นะครับอันนี้มันเป็นไฮเดฟไฮเดฟอันนี้เป็นไฮเดฟนี่ซูมไปนะครับนี่คลาร์กเคนนี่ซูเปอร์แมนแล้วก็ซูเปอร์แมนนี่ก็จะเป็นที่เรารู้จักกันดีนะครับเป็นซูเปอร์แมนที่คือเป็นฮีโร่ที่ทิปิคอลที่สุดละก็เราจะรู้กันก็คือก็เป็นลูกของจอร์เอลซูเปอร์แมนนี่มีชื่อเล่นชื่อว่าชื่อจริงชื่อคาร์เอลนะสกุลเอลไงพ่อชื่อจอนะครับซึ่งสปิลเบิร์กเอามาทำหนังตอนปี1975นะครับหนังเรื่องอะไรจอไงอ๋อจอก็พ่อชื่อจอเอลไงก็เลยเอาพ่อเอาดูมันจะเชื่อมุกมันจะเชื่อไหมเนี่ยไม่ใช่พ่อที่จอเอลคนไม่รู้เชื่อนะเนี่ยแล้วก็ดาวคริปตันนี่ก็จะแหลกซูเปอร์แมนมาถึงดังเลยป่ะดังเลยดังเลยรู้จำเม็ดดังเลยใช่ไหมหมายถึงผมไม่รู้ตอนนั้นสามสิบกว่าไม่รู้คงจะดังแล้วล่ะไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ทำให้มีเลกาซี่มาคือทำหนังโรงทำอะไรมันก็คือตลอดหนังทีวีแล้วก็คนทั้งหมู่เขาเชื่อว่าคนทั้งโลกรู้จักซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนกลายเป็นภาพลักษณ์ของอเมริกันไปเลยใช่แล้วก็ซูเปอร์แมนเนี่ยมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นกันชัดก็คือเอากางเกงในใส่ข้างนอกครับกางเกงในใส่ข้างนอกเป็นคนไม่กี่คนบนโลกนี้ที่ทำอย่างนี้แล้วมีคนชื่นชมนะครับผมนึกว่าคนทั่วไปอย่างเราเอากางเกงในใส่ข้างนอกคงไม่มีใครแล้วเสื้อสีแดงด้วยแล้วเสื้อสีธรรมดายังพอเกินเพราะนั้นอย่างล่าสุดเนี่ย DC เนี่ยมีการสิ่งที่เรียกว่ารีบูทนะครับก็คือ DC เนี่ยเริ่มเคลียร์ไพ่ใหม่หมดนะครับโดยการเอาเคนเริ่มนับหนึ่งกันในสำหรับซูเปอร์ฮีโร่ทุกตัวก็เลยจัดการเปลี่ยนชุดของซูเปอร์แมนแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดใหม่อย่างซูเปอร์แมนตัวใหม่นี่จะเป็นถ้าเผื่อใครตาม Twitter ผมเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วผมก็จะลงรูปให้ดูว่าทีมJLA หรือ Justice League of America เนี่ยทุกคนเปลี่ยนชุดหมดแล้วชุดซูเปอร์แมนเป็นคอจีนแล้วก็ซูเปอร์แมนจะไม่ใส่กางเกงในอีกแล้วนะครับเพราะนั้นซูเปอร์แมนตัวใหม่ก็จะไม่หาดูรูปได้ลองไปเสิร์ชคำว่า DC Comic Reboot นะครับก็จะพบว่าก็ทุกคนเปลี่ยนคอสตูมก็เปลี่ยนคอสตูมหมดนะครับอย่าง Wonder Woman ก็ชอบใส่เมื่อก่อนใส่กางเกงในลายดาวแล้วก็ใส่เกาะอกแล้วก็ใส่เกาะอกก็ปัจจุบันก็ไม่เกาะอกแล้วเกาะอกแต่ว่ากางเกงในลายดาวก็ไม่มีแล้วแล้วเป็นเส้นสปาเกตตี้ใสๆเนี่ยไม่ไปดูแล้วกันไปดูในรูปแล้วกันแล้วก็เนี่ยเพราะนั้นทั่วแมนก็จะเป็นชุดที่ถ้าเผื่อมองกันจริงๆเป็นชุดที่แปลกนะครับเพราะว่ามีการดีไซน์ซึ่งเอากางเกงในออกมาเนี่ยคือคนอื่นยังไม่มีอ่ะนะคนอื่นไม่มีแล้วก็มีแบทแมนตอนหลังแบทแมนก็ใส่กางเกงในช่วงแรกมาแบทแมนก็ใส่กางเกงในซูเปอร์แมนนี่คือเป็นคาแรคเตอร์แรกของ DC ใช่ไหมของ DC แล้วก็สุดแล้วแล้วก็ตามมาด้วยแบทแมนพลังเยอะสุดคือตรงกันข้ามเลยลูกตาก็มองทะลุอะไรได้หมดมองทะลุได้แล้วก็มีแสงเลเซอร์ออกจากตาได้แล้วไอ้แสงเลเซอร์ออกจากตาเนี่ยมันจะมีเร็วด้วยเร็วกว่ากระสุนมันจะมีบอกตอนที่ซูเปอร์แมนมีช่วงซูเปอร์แมนที่มีตายแล้วก็มีคนเกิดเป็นซูเปอร์แมนใหม่เนี่ยซูเปอร์แมนตัวหลังเนี่ยมันยิงแสงเลเซอร์ออกจากตาไม่ได้อินฟราเรดไม่ใช่เลเซอร์อินฟราเรดแล้วก็ซูเปอร์แมนนี่ก็ทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งหลังจากนั้นอีกสักไม่กี่ปีแบทแมนก็ออกมาซึ่งฮีโร่2ตัวเนี่ยจะแตกต่างเพราะว่าแบทแมนเนี่ยจะไม่มีพลังพิเศษแต่แบทแมนเนี่ยมีความคิดมีเป็นคนฉลาดมากแล้วก็เป็นคนที่มีแกดเจ็ตแล้วก็มีคนฉลาดแล้วก็มีโชคดีก็คือมีคู่หูคือบัตเลอร์ก็คืออัลเฟรดคอยช่วยเหลืออย่างถ้าเกิดในหนังโรงเนี่ยอัลเฟรดจะเป็นพวกเก่งประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็อัลเฟรดจริงๆนำหนังสือเนี่ยจะเป็นคนผิวขาวแต่ถ้าเผื่อมาขึ้นหนังโรงก็จะเป็นคนผิวดำอ๋อใช่โมแกนฟรีแมนแต่มันจะมีคนใช้ คนหนึ่งที่เป็นบัตเลอร์เอาเฟรดนั่นคือเป็นบัตเอาเฟรดนั่นคือจอห์นไมเคิลเคนไม่ใช่เหรอไมเคิลเคนมีที่ไหนอ่ะ
ไมเคิลเคนไมเคิลเคนไงไม่ใช่ผิวดำไม่ใช่ผิวดำอันนั้นอ่ะผมจำผิดมอร์แกนฟรีมันจะมีมันจะมีที่คนคิดประดิษฐ์กับไม่แต่ไม่รู้ผมจำไปผมไม่รู้การ์ตูนนั้นมันฟังก์ชันเดียวกันป่ะคนคิดอุปกรณ์อ่ะคนที่เป็นคนใช้อ่ะหัวหน้าคนใช้แหละบัตเลอร์ไงบัตเลอร์บัตเลอร์นี่คือคนใช้บัตเลอร์นี่คือไมเคิลเคนไมเคิลเคนอ๋อโอเคลืมผิดเออไม่ไงมีอัลเฟรดคู่หูเขียนไม่ดีตรงนั้นน้องน้องน้องเปลี่ยนหน้านี้น้องเปลี่ยนหน้าเออโอเคไม่แล้วเดี๋ยวเล่าก่อนก็มีซูเปอร์แมนไล่ไล่คร่าวๆก่อนก็มีซูเปอร์แมนแบทแมนแล้วก็มีกรีนแลนเทิร์นมีวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนนี่จะเป็นอะไรที่ที่ตอนที่เริ่มการ์ตูนออกมาครั้งแรกเนี่ยเป็นสาวที่มาจากแอมะซอนแล้วโดนดึงมาอยู่อเมริกามาเป็นทหารรบกับพวกนาซีตอนแรกมาอย่างนั้นแล้วพอหลังนั้นก็เปลี่ยนเคลียร์ไพ่ล้างใหม่เอาเป็นสาวที่เป็นมาจากเกาะมาเป็นไม่เป็นลูกเทพอะเทน่าเออใช่ลูกเทพอะเทน่าเพราะนั้นก็จะเป็นเก่งแล้วก็ข้อสำคัญคือไม่สามารถจะถ้าเอาไอ้พลังมันจะอยู่ตรงกำไรอ่ะถ้ากำไรออกก็ไม่มีพลังแล้วก็มีอะไรนะห่วงที่เขาคาดที่เอวใช่ใช่เป็นสายเป็นเชือกเป็นแส้แส้แส้ฟาดแล้วก็มีชุดหนังมีแส้มีเทียนมีอะไรเนี้ยแล้วก็มีเนี่ยมีฮอคแมนมีเทียนด้วยกุญแจมือพวกที่สิแล้วก็มีเดี๋ยวนะแล้วก็มีทีมไงต่อทีมก็คือจะมีทีมพวกนี้ก็ตบอได้ตัวละครเยอะขึ้นเรื่อยๆก็สร้างทีมทีมแล้วก็จะเรียกว่า Justice League of America นะครับ JLA นะครับซึ่ง JLA เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยก็ทีมพวกนี้มารวมกันโดยก็มีพวกนึงก็จะมีที่มาเสริมก็มีพวกMartian อะไรนะ Manhunter นะครับแล้วก็มีตัวอื่นด้วยแต่ Justice League นี่ก็มีการกระจายไปอีกนะครับ Justice League นี่ก็จะไม่ตอนหลังก็จะไม่มีเฉพาะอเมริกาแล้ว มี Justice League of Europe มีอะไรเงี้ยมีกระจายไปก็นั้น Justice League ก็จะมีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เฮ้ยแล้วเมื่อกี้พูดถึงไอ้ Green Lantern เนี่ย มันดังเหรอเพิ่งจำได้ว่าเพิ่งมารู้จักเมื่อตอนมันดังดังกรีนแลนเทิร์นนี่ดังเหรอดังดังกรีนแลนเทิร์นเนี่ยถ้าเผื่อใครดูหนังก็คงจะทราบว่ากรีนแลนเทิร์นไม่ได้มีตัวเดียวนะครับกรีนแลนเทิร์นนี่จะเป็นพลังของพวกกรีนแลนเทิร์นเนี่ยมันจะมาจากคอบนดาวชื่อว่าโออานะครับตัวโอตัวเอเนี่ยแล้วก็จะมีการคัดเลือกกรีนแลนเทิร์นบนดาวของแต่ละดาวบนจักรวาลแล้วก็ทุกคนก็จะมีพลังอยู่ที่แหวนมันก็จะเป็นเหมือนทีมของกรีนแลนเทิร์นมาเป็นฝูงเลยอ่ะนะครับแต่ตัวที่เด่นในของเราเนี่ยพระเอกเราชื่อฮาวจอร์แดนนะครับฮาวจอร์แดนนี่ก็เหมือนในหนังครับได้ดูได้รับแหวนมาแล้วมีพลังแล้วมีพลังก็เลยถูกเลือกโดยเดสตินีถูกเลือกมานะครับแต่เรื่องของเรื่องของกรีนแลนเทิร์นเนี่ยถ้าเผื่อใครอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่ากรีนแลนเทิร์นเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีการปรับนู่นแบบนี้ให้กรีนแลนเทิร์นมันมีความตื่นเต้นขึ้นก็คือกรีนแลนเทิร์นนี่ตอนหลังมีการคือต้องเล่าก่อนเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปก่อนกันในเรื่องก่อนคือยุคของ DC Comics เนี่ยเราจะแบ่งกันง่ายๆนะครับเป็นช่วง pre-crisis กับ post-crisis นะครับเขาเอาตัวเอาตอนการ์ตูนตอนประมาณปี80กว่าเนี่ยเป็นตอน crisis เนี่ยเป็น timeline คือถ้าเกิดอะไรที่มันก่อนตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า pre-crisis แล้วก็ตอนที่หลัง crisis เนี่ยเป็น post-crisis ไล่ฟังก่อนว่าทำไมถึงเรียกเป็น crisis ทำไมเรียก crisis ก็คือว่าพอเขาเขียนการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนช่วงแรกๆถ้าเกิดใครดูของอ่านของ DC Comics เนี่ยก็จะพบว่า DC Comics เนี่ยก็จะมีศัตรูคนนู้นคนนี้อย่างซูเปอร์แมนก็สู้กับเล็กซ์ลูเทอร์บ้างสู้กับใครบ้างไม่รู้นะครับแล้วก็มีเล็กซ์ลูเทอร์นี่คือเป็นมหาเศรษฐีลูเทอร์นี่เป็นคนรวยแล้วก็มีเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าแบบคิดการไม่ดีพวกฉับคืออยากครองโลกอ่ะคิดการไม่ดีแล้วในที่สุดแล้วในศัตรูทั้งหมดที่ผมอ่านมานะนี่ส่วนตัวผมนะครับผมพบว่าเล็กซ์ลูเทอร์เนี่ยเป็นวิลเลนที่ชั่วที่สุดแล้วเพราะว่าเล็กซูเทอร์มีถึงครั้งหนึ่งที่สามารถครองโลกได้ด้วยนะครับสามารถยึดอเมริกาได้ด้วยนะครับโดยการจับซูเปอร์แมนจับวันเดอร์วูแมนแล้วก็จับเดอะแฟลชกัปตันมาร์เวลให้เป็นทาสตัวเองได้ด้วยสุดยอดมากๆเล็กซูเทอร์เคยเป็นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแล้วก็เดี๋ยวเล่ากันเสร็จแล้วพอซูเปอร์ทุกคนก็จะมีการต่อสู้กันแบทแมนก็จะมีแบทแมนนี่ตัวศัตรูผมจำง่ายผมชอบอ่านแบทแมนมากกว่าข้างมา DC หมดเลย DC วันนี้จะดีซีวันนี้ดีซีจะหมดเวลาใช่ไหมสุดหมดเวลาแล้วดีซีก็แบทแมนก็จะมีศัตรูอย่างที่เราดูหนังโรงทั่วๆไปใช่ไหมครับมีราสอัลกูนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูตอนชื่ออะไรนะแบทแมนบิกินนะครับราสอัลกูนี่เป็นเจ้าหัวหน้าทีมก่อการร้ายของโลกนี้ไอราสอัลกูนี่มีความสำคัญอย่างนึงก็คือราสอัลกูเนี่ยมีลูกสาวแล้ววันนึงอ่ะ
ลูกสาวมันไปได้กับแบทแมนเฮ้ยแล้วก็มีลูกออกมาเป็นโรบินคนล่าสุดคนตอนหลังด้วยนะครับโรบินแล้วไอ้โรบินที่เป็นลูกแบทแมนเนี่ยโหดโคตรๆนะครับฆ่าคนเป็นว่าเล่นอายุ10ขวบเองไม่ได้โรบินไม่ใช่โรบินที่เป็นคู่กับแบทแมนอุ้ยโรบินมีหลายคนโรบินโรบินนี่ตัวแรกคือดิกเกรซันเป็นคนแรกเดี๋ยวค่อยเล่าเยอะบอกแล้วว่าเยอะคืออ่านเนี่ยขนาดผมอ่านนี่ผมไม่ได้ DC เขาปล่อยคาแรคเตอร์ทีละคาแรคเตอร์หรือว่าปล่อยแบบพอๆกันโอ้โหไม่ต้องห่วงพวกดูกันคืออ่านไม่หมดคือไม่ต้องจะซื้อหมดอ่านหมดนี่หมดไม่ต้องทำอาหารรับประทานกันขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ฟังแล้วแบบมันขึ้นมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวเล่าไปก่อนก็มีราสอัลกูใช่ไหมแบทแมนนะครับแล้วก็มีฮาร์ลีย์ควินมีทูเฟสมีโจ๊กเกอร์มีแซนแมนสแคร์โครว์อะไรอย่างเงี้ยเยอะอ่ะแล้วก็ส่วนฝั่งกรีนแลนเทิร์นผมไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้แล้วก็มีซูเปอร์แมนนี่โหดสุดของซูเปอร์แมนคือดูมส์เดย์นะครับส่วนโหดสุดของแบทแมนนี่คือเบนสำหรับตัวผมนะเบนคือใครเหตุผลก็คือว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมันมีตัวศัตรูตัวหนึ่งชื่อว่าดูมส์เดย์ดูมส์เดย์เนี่ยเป็นคนเดียวที่ฆ่าซูเปอร์แมนตายแล้วก็เบนเนี่ยของแบทแมนเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำใหแบทแมนพิการเพราะว่าไปหักหลังแบทแมนจนแบทแมนช่วงล่างเดินคือขยับได้แต่ช่วงบนหักหลังจริงๆหลังหักไปเลย อุ้ยคือหลังหักไปเลยนะครับแล้วก็มีช่วงนั้นเนี่ยช่วงหลังจากแบทแมนก็ต้องมีแบทแมนคนใหม่มานะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังอ่ะต่อแล้วก็มีวันเดอร์วูแมนมันแน่ผมไม่ค่อยตามผมอันนี้ต้องขอบายแล้วก็มีเกรียนเทิร์นผมมาตามตอนที่ฮาวจอร์แดนกลายเป็นผู้ร้ายก็เลยไม่ได้ตามช่วงก่อนหน้านี้ Green Lantern ก็อยู่ใน DC Comic ด้วยใช่ Green Lantern ก็เล่าเรื่อง Green Lantern นิดนึงก่อนนะครับ Green Lantern เนี่ยคืออย่างเมื่อกี้คุยกับคุณอู๊ดไปแล้วว่า Green Lantern นี่มันถ้าเกิดใครนึกไม่ออกคือตัวเขียวๆนะครับใส่แหวนซึ่งเพิ่งหนังเพิ่งฉายไปนะครับพระเอกชื่อฮาวจอร์แดนแล้วก็ได้รับพลังมาเสร็จแล้วพอมาถึงจุดนึงเนี่ยมันจะมีช่วงที่ก็เรียกว่าช่วงCrisis นะครับช่วง Crisis แบบไม่ใช่ช่วงมันมีช่วงเนี่ยนะช่วงเอ๊ะหรือช่วงอพอคาลิปส์วะคือจะมีช่วงหนึ่งที่ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยตายเยอะแยะแล้วก็เมืองโคสตัลซิตี้ของฮาวจอร์แดนเนี่ยของกรีนแลนเทิร์นเนี่ยเจอเรื่องที่เพราะว่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมีช่วงหนึ่งที่รัสเซียเนี่ยยิงกระโดดนิวเคลียร์เข้ามาแล้วก็ซูเปอร์แมนเนี่ยจะต้องเอากระโดดนิวเคลียร์เนี่ยไปโยนใส่ในที่ที่เป็นทะเลทรายแล้วก็แต่ก็เนื่องจากพลังมันเอ๊ะไม่ใช่ตอนนี้นี่หว่าขอจำผิดเอางี้ดีกว่าละเอียดมันเยอะจริงเยอะมากเยอะมากเอาเป็นว่าสรุปว่ามันมีช่วงหนึ่งที่สู้กันแล้วก็ผลของการต่อสู้กันเยอะแยะเนี่ยมันทำให้เมืองโคสตัลซิตี้เนี่ยที่กรีนเทิร์นอยู่เนี่ยคนตายหมดแล้วก็เมืองพังหมดตัวกรีนเทิร์นเนี่ยก็เลยใช้พลังของแหวนตัวเองเนี่ยกู้ชีวิตคนแล้วก็กู้ชีวิตเมืองเนี่ยขึ้นมาได้ทั้งให้ได้ทั้งหมดแต่ว่าการกู้ชีวิตเนี่ยมันเป็นการที่ผิดหลักของแหวนบอกว่ากฎข้อนึงของแหวนบอกว่าห้ามเอาไปใช้ในกิจการส่วนตัวต้องทำเพื่อสังคมก็เลยมีการก็มี corporate ก็เลยมีไปก็เลยมีการธรรมาภิบาลค่อนข้างดีบอกกรีนแลนเทิร์นบอกฮาวจอร์แดนบอกว่าห้ามทำอย่างนี้นะแล้วแบบจะสั่งระงับไม่ให้เกิดพลังกรีนแลนเทิร์นก็เลยดึงแทนที่เอาพลังที่กำลังจะกู้เมืองเนี่ยก็เลยพาพลังตัวเองเนี่ยบุกเข้าไปลุยที่เฮดควอเตอร์ของพวกกรีนแลนเทิร์นที่โอวาเหรอเพื่อจะไปฆ่าพวกมันให้หมดแล้วก็ไปถล่มที่แกนนำของพลังเฮ้ยโอ้โหแล้วปรากฏว่าในตอนหลังอย่างว่าคือกรีนแลนเทิร์นหักหลังไปเลยคือฮาวจอร์แดนนี่คือบ้าไปแล้วคือแบบไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วโอ้โหแล้วก็ฆ่าตื่นกลับไปที่กรีนแลนที่ดาวโอวาที่สภาเนี่ยโอวาแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็โหตอนนั้นจะเป็นตอนที่กรีนแลนเทิร์นตายกระจายตายไปเกือบหมดอ่ะเพราะฮาวจอร์แดนนี่บ้าไปแล้วไงฆ่าหมดเลยอ่ะแล้วในที่สุดส่วนที่เหลือเขาเลยมอบพลังให้กับกรีนแลนเทิร์นอีกคนนึงเพื่อจะมาให้มนุษย์อีกคนนึงเอามาเพื่อจะสู้กับฮาวจอร์แดนนะครับแล้วฮาวจอร์แดนก็หลังจากที่ไปถล่มมาจนเละแล้วตอนนั้นก็กลายเปลี่ยนเป็นผู้ร้ายถ้าผมจำไม่ผิดชื่อฟาแรงหรือชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยตัวเดี๋ยวผมเปิดดูก่อนชื่ออะไรเนาะทำไมจากคนดีเป็นคนร้ายเลยวะเฮ้ยเป็นผู้ร้ายอยู่นานเป็นผู้ร้ายอยู่นานด้วยเป็นผู้ร้ายอยู่พักหนึ่งแล้วก็พอเป็นผู้ร้ายเสร็จปั๊บมีช่วงหนึ่งตอนท้ายจากการเป็นผู้ร้ายเนี่ยก็มีช่วงหนึ่งที่นึกสำนึกได้แล้วก็ช่วยโลกเอาไว้แล้วก็เลยได้กลับมาเป็นกรีนแลนเทิร์นอีกครั้งหนึ่งแต่กรีนแลนเทิร์นเนี่ยเป็นตัวที่เจ๋งมากคือสามารถที่จะมาเป็นผู้ร้ายอยู่หลายปีเลยอะถ้าอย่างนั้นกรีนแลนเทิร์นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแบบซูเปอร์แมนไม่ใช่เรื่องแบบวันเดอร์วูแมนคือเรียกว่าอย่างนั้นไหม
คือไอ้ซูเปอร์แมนคือมันมีของมันอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เที่ยวไปตะลุยซู่นู่นซู่นี่แต่คือเป็นอ๋อชื่อพาราแล็กพาราแล็กเหมือนกับเป็นหนังที่ไม่เป็นเรื่องที่แบบมีตัวละครหลายๆตัวแล้วเป็นท่านก็เป็นอาจจะเป็นตัวชูโรงนะแต่มีตัวอื่นเข้ามาใช่ใช่เรื่อยๆแต่ผมว่าตั้งแต่ผมอ่านมาเกรนเทิลสนุกสุดตอนนี้แหละตอนที่มันกลายเป็นผู้ร้ายนี่แหละจริงว่ะเออแล้วเกรนเทิลในโรงไงเกรนเทิลโอ้โหไม่สนุกเลยใครไปดูก็หลับแหละเรื่องนั้นน่ะใช่ไหมแล้วก็มีซูเปอร์แมนเอาซูเปอร์แมนก่อนก็ได้ซูเปอร์แมนก่อนเออซูเปอร์แมนนี่ก็มีเป็นหนังด้วยในปี77ไอ้78เพราะตามสตาร์วอร์ปีนึงแล้วก็มีการสร้างหนังต่อเนื่องกันมาถึง5ภาคภาคที่สนุกที่สุดก็คือภาคแรกกับภาค2บางคนบอกภาค2ด้วยเพราะภาค2ที่สนุกเพราะว่าคู่ต่อสู้มันเยอะมันเป็นคนที่มาจากดาวคริปตัน3คนแล้วก็มาสู้กับซูเปอร์แมนเวลานึกถึงซูเปอร์แมนก็ทุกคนจะนึกถึงคริสโตเฟอร์รีฟรุ่นเรามั้งรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่คิดถึงคริสโตเฟอร์รีฟแล้วผมไม่รู้จักตายไปแล้วด้วยคุณคริสโตเฟอร์รีฟนี่อันล่าสุดจริงๆอันล่าสุดที่เจ๊งไปก็สนุกดีนะเอ้ยจริงๆสนุกนะแต่ว่าทำไมมันถึงยาวไม่เกิน10ปีอ่ะไบรท์ไม่นานไบรท์ซิงเกอร์ทำไงไบรท์ซิงเกอร์ทำซูเปอร์แมนรีเทิร์นอ่ะรีเทิร์นซูเปอร์แมนรีเทิร์นเหรอแบทแมนรีเทิร์นซูเปอร์แมนรีเทิร์นที่ว่าเควินสเปซซี่เล่นเป็นเล็กซ์ลูเทอร์ป่ะเออก็เลยความรู้สึกว่าพอรักพูดก็นึกคือทุกคนจะหยิบซุปเล็กเร็กซ์ L หรือ RLex L ตัว L ตัว L Lex Luthor เนี่ยน่าจะแบบเป็นตัวร้ายที่ค่อนข้างเหมือนถ้าเป็นแบทแมนก็จะมีโจ๊กเกอร์ฮะซูเปอร์แมนก็จะมีคือเหมือนกับว่าตัวร้ายคนนี้เป็นตัวร้ายอันดับ1อันดับต้นๆเลยคือมันขันไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักสูงอ่ะ Lex Luthor ตอนสมัยที่ Christopher Reeve เป็นแบทแมนตอนแรก Lex Luthor เป็นซูเปอร์แมนตอนแรกจีน Hackman ยีน Hackman ก็เป็น Lex Luthor ก็เป็นตัวร้ายตัวแรกๆเหมือนกันอ่ะเสร็จแล้วก็มีซูเปอร์แมนก็มีหนังออกมา 2-3 เรื่องเรื่องที่เละก็คือภาค3หรือภาค4นะภาค4แล้วมั้งภาค4ที่มีริชาร์ดไพรเออร์อันนั้นคือแบบหนังตลกไปเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นคือจากการสร้างโดยการโยนมือไปที่หนังของคนสร้างพวกยิวชื่อเมนาเฮมโยฮันกับโยรัมโครบุสนะครับโดยบริษัทแคนนอนทำหนังมาแล้วก็เละเทะมากก็เลยทำให้ไม่สนุกขึ้นมาแล้วก็ซูเปอร์แมนก็เลยมาหลังนั้นผมว่าซูเปอร์แมนก็เริ่มแย่ลงเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าทำพอมันไม่สนุกปุ๊บมันคนมันก็ถึงแม้ว่าจะมีแฟนกันอยู่แต่ว่าพอมันหนังมันผิดหวังมันก็หลบดูแต่ซูเปอร์แมนนี่ไปเริ่มไปเปลี่ยนตรงหนังสือตรงที่ซูเปอร์เล่าก่อนการ์ตูนในการ์ตูนช่วงแรกๆถ้าเผื่อในช่วงเราจะเรียกว่าช่วงเดิมหรือ Golden Age of Comic เนี่ยคือคอมิกจะเป็นต่อสู้กับทีมต่อสู้ไปเรื่อยๆก็คือมีศัตรูมาก็สู้ไปศัตรูมาเดอะพล็อตมันก็จะเป็นแบบชนธรรมะชนะอธรรมแต่ช่วงต่อมาเราจะจบเป็นตอนๆไปไม่ได้มีผูกเรื่องแบบเป็นดราม่ายาวๆใช่แล้วก็ช่วงต่อมานี่ก็จะเป็นช่วงที่เริ่มให้ความดาร์กอย่างเช่นซูเปอร์แมนตายมั่งแบทแมนพิการอะไรเงี้ยหรือว่ามันจะมีช่วงดาร์กช่วงอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางช่วงที่หลังนั้นก็ช่วงหลังจากนี้ก็คือเป็นช่วงที่มีรีลอนช์ใหม่ของการ์ตูนแต่อย่างซูเปอร์แมนนี่มันเขียนคนเดียวไหมไม่เยอะมากเมื่อต้องซูเปอร์แมนเลยทุกตัวเนี่ยจะมีคนแต่งคนแต่ละอันไม่แต่ตอนต้นๆเลยเนี่ยคนที่เสนอเรื่องขึ้นมามันคนเดียวว่าหรือว่ามันไม่มันมีทีมสร้างมันทำเป็นกระบวนการงี้เลยไม่มันจะมีคนแต่งอยู่ซึ่งตอนหลังมีผมจำชื่อไม่ได้น้องตรงหนังสือเอาว่าคนแต่งเป็นคนแรกที่มันคือใครแล้วก็ตอนหลังมีปัญหาเรื่องคอปปี้ไรท์ด้วยเฮ้ยซูเปอร์แมนมีตายด้วยเหรอโอ้โหมีซูเปอร์แมนข่าวใหญ่รูปสวยมากเลยนะซูเปอร์แมนตายแล้วมันฟื้นกลับมาได้ยังไงมีใครไม่รู้อุ้มซูเปอร์แมนแล้วก็แบบเป็นมีคนเขียนมันรูปมีงานศพด้วยนะเออสวยนะใครทำให้ซูเปอร์แมนตายเราซูเปอร์แมนตายก็ได้ซูเปอร์แมนตายเนี่ยเพราะว่ามันต่อสู้กับศัตรูอันดับหนึ่งของซูเปอร์แมนชื่อว่าดูมสเดย์เนี่ยมันเป็นผลผลิตของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งโดยการเอาดูมสเดย์ประสบการณ์คือเอาจับตัวนี้มานะแล้วก็ผลิตตัวนี้ออกมาโดยการผลิตจากการตายของแต่ละเหตุการณ์ผู้ร้ายเพราะคือมันเอาเนี่ยจับมาตายเกิดเรื่อยๆจนทั้งมันเนี่ยไม่มีความแต่ความเกลียดชังแล้วมันก็สามารถที่จะแบบไม่ว่าจะทำอะไรมันไม่สามารถทำให้ตัวมันตายได้เนี่ยพลังมันมหาศาลมากแล้วปรากฏว่าไอ้เนี่ยก็ไปที่ไหนก็สร้างความชิบหายกับดาวดวงนั้นไงแล้วพอดีมีอยู่ตอนนึงเนี่ยดูมส์เดย์เนี่ยมันก็จริงๆตอนที่มาบนโลกมันไม่ใช่ดูมส์เดย์นะมันก็ยังเป็นดีอัลติเมทเลยมันอยู่เนี่ยจนกระทั่งมันมาถึงปุ๊บพอมันลงที่โลกปุ๊บมันเจอทีม GLA Justice League ไปลุยก่อนปรากฏ Justice League สู้กันไม่ได้แป๊บเดียวตายหาคือแบบแพ้กันหมดคนที่แล้วก็บาดเจ็บเละเทะกันหมดจนที่คนที่ปลอดภัยได้คือแม็กซิม่า
แม็กซิม่าเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็แม็กซิม่านี่ก็เนื่องจากพลังแม็กซิม่าใช้ได้เหมือนกันก็เลยไม่ถึงกับบาดเจ็บแต่ว่าก็แพ้จนกระทั่งมันก็ลุยมาเรื่อยๆแล้วมันก็มาถึงก๊อตมาถึงไอเนี่ยเมืองอะไรเดลี่แพลเน็ตที่ซูเปอร์แมนอยู่แล้วก็พอมาถึงปุ๊บอันนี้ต้องเดี๋ยวขอผมคร่าวๆหน่อยนะเพราะว่าผมอ่านนานแล้วผมลืมมันรายละเอียดมันเยอะมากแต่เหตุการณ์เดี๋ยวเพิ่มนะครับเหตุการณ์ซูเปอร์แมนตายเนี่ยมันคือมันอยู่ในหนังสือการ์ตูนตอน1992 The Death of Superman ใช่ The Death of Superman แล้วก็มีอย่างที่รัดว่าในเรื่องมันจะเนี่ยมันจะมาดูมส์เดย์มันจะมาอะไรก็แล้วก็ซูเปอร์แมนกับดูมส์เดย์เนี่ยพลังเนี่ยพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วดูมส์เดย์เนี่ยมันคือถ้ามันมีสามารถจะมีคือมันมีตัวมันแล้วก็มีวิญญาณแล้วก็ตัวมันต้องไปมันไม่สามารถจะทำให้ตัวนี้ตายได้ไงก็คือต้องไปล็อกมันก็ไว้อะไรสักอย่างเสร็จแล้วซูเปอร์แมนเนี่ยก็สู้กับดูมสเดย์จนกระทั่งด้วยพลังมหาศาลเนี่ยเมืองรอบๆข้างด้วยพลังขนาดนี้พังที่หน้าหมดนั่นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้เมืองของกรีนแลนเทิร์นเนี่ยพังไปด้วยโคสโตซิตี้เนี่ยแล้วตอนหลังที่ผลจากการสู้เนี่ยพูดว่าโหยเมืองนี่เละเทะหมดเลยแล้วก็ในที่สุดก็ทั้งคู่ก็ไปแต่ซูเปอร์แมนเนี่ยถึงก็ตายพอถึงก็ตายปุ๊บก็มีงานส่งงานศพอะไรกันว่าไปแต่ว่าพอทูแมนตายปุ๊บเนี่ยมันจะไปไงต่อล่ะไปไงต่อปุ๊บช่วงนั้นก็เลยมีการบอกว่าหลังจากซูเปอร์แมนตายเนี่ยก็มีคนมาอ้างเป็นซูเปอร์แมน4คนก็มีสตีลนะครับแล้วก็มีไซบอร์กซูเปอร์แมนแล้วก็มีโอ้ยลืมเดี๋ยวนะมันนานแล้วเนี่ยหาหน่อยดิเนี่ยคิดว่าเปิดให้อยู่เนี่ยต้องไปหาก่อนเนี่ย Man of Steel The Man of Tomorrow Metropolis Kid The Last Son of Krypton ใช่ป่ะเออนี่แหละใช่ไหมปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยถ้ามึงจำได้มึงก็เก่งแล้วใช่ไหมล่ะทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ซูเปอร์แมนทั้งนั้นนี่คืออ้าวไม่ใช่เหรอซูเปอร์แมนเนี่ยมีผู้มาแอบอ้างสิทธิ์อยากจะเป็นซูเปอร์แมนคนต่อไปสี่คนนี่แหละสตีลเนี่ยชัดสตีลนี่เป็นคนทำเหล็กแล้วก็เอาชุดมาทำให้เหมือนซูเปอร์แมน The Man of Steel ตอนนั้นตอนออกครั้งแรกชื่อ The Man of Steel ตอนหลังเป็นสตีลสตีลเฉยๆแล้วก็ตอนหลังก็สร้างเป็นหนังมีชาคิลโอนิลเล่นเป็นสตีลด้วยอ๋อพูดจริงใช่ชาคิลโอนิลเล่นหนังแล้วอย่างเงี้ยมีสตีลสตีลผมไม่ได้อันนี้เหรอแต่ในการ์ตูนเท่กว่าเยอะในการ์ตูนเป็นหุ่นเป็นเหล็กแล้วอันนี้หุ่นแบบหุ่นมันรัดอะชาคิลโอนิลหุ่นอย่างเงี้ยแต่ก็หน้ากอดรัดฟัดเหวี่ยงอันนี้ชื่อเต็มของหมอรัดคือกอดรัดฟัดเหวี่ยงเดี๋ยวเราค่อยพูดประเด็นนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็มีใครนะไหนพูดวันนี้ผมเลือกความจำ The Man of Tomorrow The Cyborg Superman ไอ้ Cyborg Superman กับ Cyborg Superman นี่จะเป็นเขาบอกมีบางส่วนที่แบบเหมือนกับซูเปอร์แมนแล้วก็บางส่วนก็ไม่ใช่นะแต่มันคือมันจะเป็นใช่เป็นก็บอกมันเป็นชิ้นส่วนของซูเปอร์แมนที่มาต่อเป็นหุ่นหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วมีอะไรนะมีสองอีกสองตัวแล้วสองตัว The Metropolis Kid Who Hated Being Super Boy มันคือซูเปอร์บอย Metropolis Kid เป็นซูเปอร์บอยแล้วก็มีตัวหนึ่ง The Last Son of Krypton Krypton เนี่ยตัวเนี้ยจะเหมือนซูเปอร์แมนที่สุดเลยยกเว้นว่าบางอย่างเนี่ยมันจะดูแปลกๆเพราะว่าไอเนี้ยกลับมาคบกับลอยส์เลนแล้วก็ลอยส์เลนก็แบบรู้สึกตะหงิดกับอีตัวเนี้ยในที่สุดทั้งหมดนี่ไม่ใช่ไอ้ลัสซันคริปตันเนี่ยรู้สึกจะเป็นเหมือนอวตารของซูเปอร์แมนอย่างนึงที่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนตัวจริงอ่ะในฉากตอนหลังซูเปอร์แมนเนี่ยตายแล้วแต่ว่ามีการได้สะสมพลังแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วซูเปอร์แมนตอนที่ฟื้นขึ้นมาตอนหลังเนี่ยจะเนื่องจากตอนสะสมพลังไม่ได้ตัดผมก็เลยจะผมยาวอยู่หลายปีมากจนซูเปอร์แมนผมยาวลงไปเปิดดูซูเปอร์แมนถ้าผมยาวปะบ่าเนี่ยคือหลังจากมันตายแล้วคือหลังจากไครซิสหลังจากไม่ใช่ไครซิสนั่นอีกอันนึงอันนี้ตอนซูเปอร์แมนตายมีคนละอันกันทูแมนก็จะผมยาวจนกระทั่งทูแมนนะตัดผมวันที่แต่งงานกับลอยส์เลนคืออยากรู้ว่าซูเปอร์แมนใครจะไปตัดผมซูเปอร์แมนได้ว่าตัวเขาแบบขนาดปืนยิงไม่เข้าอะไรไม่เข้าเลยอ่ะโหอันนี้ต้องเขียนไปถาม DC Comics เออว่ะอันนี้ยากอยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเห็นทูแมนแต่งงานกับลอยส์เลนนะผมจะสั้นเหมือนเดิมแล้วก็แต่ซูเปอร์แมนเนี่ยตอนแรกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไอ้ DC Comics นี่มียูนิเวิร์สป่ะมีไม่เราจะเรียกมันอยู่ในยูนิมันไม่ได้ถูกดีไซน์ออกมาอย่างนั้นใช่ไหมครับหรือมันยังไงไม่ซุปเปอร์เดี๋ยว DC อ่ะกลับไปยูนิเวิร์สนะ DC เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ามัลติเวิร์สนะครับมัลติเวิร์สคือDC เนี่ยมีโลกประมาณ 3-4 โลกนะครับใน DC เนี่ยโลกที่เราเห็นกันบ่อยๆเนี่ยคือโลกธรรมดาโลก Earth 1นะครับ Earth 1มันจะมี Earth 2นะครับ Earth 2เนี่ยเป็นพาราเรลกับ Earth 1แต่ว่าซุปเปอร์แมนก็จะคือจะมีคาแรคเตอร์ซึ่งคล้ายๆกันนะครับแฟลชก็มีซูเปอร์แมนก็มีหรือซูเปอร์แมนใน Earth 2เราเรียกว่าซูเปอร์แมนคาวเอลนะครับก็จะมีเนี่ยเรื่องก็จะบางตอนเวิร์สก็มาชนกันก็จะมีแฟลชคือตอนแรกที่เริ่มกันคือแฟลชมาเจอกัน2โลกคือของ Earth 1กับ Earth 2แฟลชคือถ้าใครไม่รู้จักคือตัววิ่งๆเร็วๆนะครับใส่เสื้อแดงแต่ถ้าใน Earth 2มันจะเป็นหมวกแล้วก็มีปีกอยู่ข้างบนนะครับ
แล้วก็บางที2เวิร์สเนี่ยก็บางทีก็มารวมกันบ้างนะอะไรมาจอยสลับกันไปบ้างแล้วก็มี Earth 3 Earth 3เนี่ยคือทุกอย่างกลับหมดอย่างเช่นแบทแมนเป็นผู้ร้ายโจ๊กเกอร์เป็นพระเอกฮะอุ๊ยน่าดูอันนี้น่าดูอันนี้น่าดูนี่คือ Earth 3ก็จะมีการ์ตูนของ Earth 3ออกมาแล้วก็มี Earth Prime มึงงงมึงงงมั้ย Earth Prime นี่คือนักเขียนน่ะเข้าไปอยู่ใน Earth ด้วยขอไปเล่นด้วยเออมี Earth Prime ขอเล่นด้วยนะครับก็จะแบบคือแบบมีอะไรเยอะแยะเพราะนั้นพอมันออกมามันก็เริ่มเละเทะหลายๆอย่างมันก็จะมีนู่นนี่นั่นผ่านมาหลายปีแล้วบรรณาธิการเขาไม่ได้คุมธีมคุมอะไรเลยคือเขาไปเต็มที่เลยน้องเต็มที่น้องก็คือขอให้หนังสือขายได้พอประมาณก็คงเป็นการอยากจะลองดูว่าไหนเวิร์กไหนไม่เวิร์กไงพอตอนหลังมันเริ่มเละไงคือแบบมีนู่นมีนี่เยอะแยะเขาก็เลยจัดการตอนช่วงยุคปี80กว่าๆเนี่ยเขาก็เลยจัดการทำหนังสือการ์ตูนชื่อว่า Crisis of ลืมยาวเหลือเกินนี่นั่งนึกนี่นั่งนึกจนแบบไม่นี่มันเล่าได้แบบจะเอามิติไหนมันอย่างนี้อย่างนี้ที่เล่าว่า4ชั่วโมงก็ไม่จบเนี่ยเนี่ยนะใครพอเปิดเมื่อกี้พอเปิดซูเปอร์แมนนะซูเปอร์แมนตัวเดียวเลยนะกูจะเอามิติไหนเอาลิขสิทธิ์เรื่องรับสร้างเป็นหนังแต่ละคนตีความยังไงหรือเป็นการ์ตูนการ์ตูนก็ยังมีอย่างที่เล่าบอกอ่ะมันจะมีตายแล้วมันจะมียูนิเวอร์สของทุกอันนั้นคือพอมา DC Comic พอบอกยูนิเวอร์สมันจะมีมัลติเวิร์สมีอะไรโอ้โหมันเยอะอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากนี่แบบว่านั่งเนี่ยพอผมบอกว่าเนี่ยนั่งนึกอยู่ประมาณ 2-3 วีคนั่งนึกแล้วก็เดี๋ยวพอมีตอนการ์ตูนชื่อ Crisis เนี่ย Crisis นี่ก็จะเป็นการเอาโลกทุกโลกมารวมกันคือเรื่องของเรื่องคือ Lex Luthor เนี่ยมันต้องการที่จะรวมโลกให้เป็นโลกเดียวเป็นโลกที่สุดยอดของโลกโดยการมันจะครองโลกทั้งหมดมันก็เลยจัดการจะเอาโลกมายำกันแล้วมันก็จะยึดครองโลกในที่สุดพอหมดใครพอช่วงที่มี Crisis มาเนี่ยก็จะมีคนที่ตายจาก Crisis เนี่ยบานเลยตายคือเป็นการเคลียร์ว่าพวกมึงไม่สำคัญนะมึงตายไปเถอะนะครับเพราะนั้นการ์ตูนของ DC เนี่ยถ้าเผื่อไปอ่านหาอ่านเนี่ยมันจะมีช่วง pre-crisis กับ post-crisis ก็คือหลังจากที่รวมโลกแล้วเหลือโลกเดียวเนี่ยก็คือตัวไหนที่ไม่สำคัญคือเหตุผลของ DC ที่การทำอันนี้ก็คือต้องการจะเคลียร์คือตอนนี้มันเริ่มเละแล้วไงคือต้องการจะจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยแล้วตัวไหนไม่เวิร์กก็ทิ้งไปโดยการสร้างการ์ตูนขึ้นมาตอนนึงโดยการเอาโลกมารวมกันแล้วก็โหแต่ผมอ่านซัดกันให้เละจำได้ว่าตอนที่อ่านเนี่ยอายุประมาณ16แล้วแบบว่างงแบบโอ้ยนู่นนี่นั่นเต็มหมดเลยอ่ะแล้วก็แต่เล่มเนี้ยไอ้ Crisis เนี่ยเล่มออริจินอลบ้านผมมีครบชุดนะแต่ว่าปนุหายไปไหนละปัจจุบันเนี่ยขายใน eBay เนี่ยแพงนะครบชุด Crisis ครบชุดเนี่ยแล้วก็ในที่สุดก็จบโดยการที่ตัวไหนที่ไม่เวิร์คก็ลบไปแล้วก็ตัวไหนแล้วหลังจากนั้นพูดหลังจากไครซิสปุ๊บทุกคนมันจะเริ่มมีไอ้การ์ตูนพวกเยียร์วันอย่างแบทแมนก็จะเริ่มใหม่พอเคลียร์หมดแล้วตอนนี้แบทแมนก็เริ่มตอนใหม่แบทแมนเยียร์วันใครเคยอ่านแบทแมนเยียร์วันก็จะเริ่มตั้งแต่แบบว่าแบทแมนเริ่มจับต่อสู้คนแรกเริ่มจับโจรเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มมีรู้จักกับไอ้อะไรนะผู้ตำรวจคนที่นิสัยดีๆคนนั้นนะที่ไอ้นั่นเล่นอ่ะไอ้แกรี่โอแมนเล่นนั่นแหละแล้วก็เพราะตอนแรกที่มันสู้เนี่ยมันรู้สึกจะสู้กับไม่ใช่โจ๊กเกอร์อะโจ๊กเกอร์มาตอน2ไอ้เยียร์วันนี้โจ๊กเกอร์มาตอนท้ายเพราะว่าตอนมันเป็นแค่ประโยคจากที่ไอ้ตำรวจคนนั้นมาบอกแบทแมนว่าหลังจากที่ชนะผู้ร้ายไปแล้วอ้อตอนแรกของแบทแมนคือไปต่อสู้กับม็อบสเตอร์เป็นเจ้าพ่อในเมืองแล้วพอตอนท้ายเนี่ยไอ้นี่มาคุยบอกเนี่ยเรามีผู้ร้ายอีกตัวนึงผัวมาอยากจะให้แบทแมนช่วยเขาชื่อว่าโจ๊กเกอร์แล้วก็จบนี่คือแบทแมนเยียร์วันเดี๋ยวเพื่อให้รัฐจะได้แบบพักกินน้ำอะไรยังไงบ้างแบทแมนเนี่ยตอนแต่ก็มันจะเป็นถามกลับไปที่รัฐเหมือนเดิมแบทแมนตอนเริ่มต้นมาเนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ยนะค่อนข้างชัดเจนว่ามาจากโลกแล้วก็ระบงระเบิดมาออริจินว่าจะเป็นกระตุ้นกระตุ้นเหมือนกันหมดไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่แบทแมนนี่รู้สึกหนังสองเรื่องคล้ายกันไหมพ่อกับแม่ถูกยิงพ่อแม่ถูกยิงไม่เปลี่ยนถูกป่ะก็เหมือนกันเป็นคนธรรมดาเลยแล้วพ่อแม่ถูกยิงใช่ไหมแล้วก็เป็นลูกมหาเศรษฐีใช่แต่ว่ามันจะมีช่วงที่มันหายไปแล้วตอนที่ขนาดพ่อแม่ตายยังทั้งโตมาเป็นหนุ่มอ่ะไอ้พาร์ทเนี้ยมันหายไปคือถ้ามันเป็นหนังไอ้มันมาสร้างใหม่รู้สึกมันแบทแมนบิกินไปทิเบตแล้วทุกอย่างเรียนวิชาRush สุภาพไม่ใช่ Rush อากูใช่ก็ตะเปลาที่อยู่อาร์ซากูนี่คือแบทแมนบิกินแต่พอมันเป็นหนังแต่พอมันเป็นการ์ตูนปุ๊บมาถึงคือเก่งเลยแล้วค่อยมาว่าอีกทีมันเก่งไปยังไงมันก็เตรียมตัวมาแต่ว่าแบทแมนนี่จริงๆมันไม่ได้มีแค่ตัวมันไงแบทแมนนี่ก็มีหลายตัวก็มีช่วงที่แบทแมนไม่อยู่แล้วก็มีช่วงที่มันเป็นอีกโลกนึงอีกโลกมันจะมีช่วงที่ล่าสุดนี่
ล่าสุดนี่คือเป็นการ์ตูน Flashpoint คืออย่างนี้ปีนี้ DC เนี่ยจัดการสิ่งที่เรียกว่า Reboot ก็คือเริ่มเคลียร์ไพ่อีกรอบแล้วแล้วก็จะลองสร้างทุกอย่างใหม่เป็นทุกเล่มก็จะขึ้นว่าก็จะออกมากำหนดมาเป็น52 เล่มหมายถึง52ซีรีส์ที่ก็จะทำเนี่ยทุกเล่มก็จะเริ่มที่เล่มที่1แล้วก็เล่มแรกที่ออกของไอ้52ซีรีส์คือ Flashpoint ก็คือเป็นตัว Flash in the Flash ที่ตัวแดงๆวิ่งได้เนี่ยนะครับเร็วๆเนี่ยก็มีการ hallucinate คือแบบไม่รู้ครึ่งหลับครึ่งตื่นหรือเข้าไปอยู่ในโลกอะไรก็ตามที่ไปเจอแบทแมนแล้วแบทแมนดันเป็นโทมัสเวนเป็นพ่อบรูซเวนแต่ผมอ่านได้เล่มเดียวนะผมมันเพิ่งออกมาวางขายเมื่อสัก2เดือนที่แล้วเนี่ยแล้วก็คือลงงงอีกแล้วคือเอาอีกแล้วมึงเอาอะไรกูอีกแล้วเนี่ย DC คือมึงจะเอาไงกันเนี่ยพวกตอนหลังตอนใครสิทธิ์ก็งงไปรอบแล้วนะคือแบบเอาอะไรกันอีกเนี่ยไอ้คนวาดรุ่นใหม่นี่ก็ไม่ได้แบบอ่านพวกไอ้คนที่ทำให้แบทแมนอ้างอิงของไม่ได้ต้องยอมรับอีกนะคนที่ทำให้แบทแมนกลับมาฮิตอีกครั้งนึงคือแฟรงค์มิลเลอร์เนี่ยเป็นคนทำDark Knight Returns แล้วก็มี Nightfall มีอะไรพวกเนี้ยคือแต่เขาดังมากับทำพวก Sin City แล้วก็ DC ให้เขามาทำให้มาเขาเรียกมาอัปเกรดแบทแมนไงแล้วก็ทำให้แบทแมนมันดาร์กมันโหน่ากลัวมากเดี๋ยวกลับไปซูเปอร์แมนนี่ถ้าเผื่อใครเคยอ่านมีอยู่ตอนนึงซูเปอร์แมนมีลูกกับวันเดอร์วูแมนด้วยแล้วมันจะเลิศเธออะไรเงี้ยลูกกับวันเดอร์วูแมนโดยที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีลูกเพราะผมก็ไม่ได้อ่านทุกเล่มแต่ว่าไอ้ลูกวันเดอร์วูแมนตัวนี้ค่อนข้างโหดใช้ได้เหมือนกันคือแบบว่าชอบแบบคือเป็นพวกรีทาลิเอทเป็นพวกแบบตอบโต้เป็นพวกเนี่ยก็มีอีกตอนนึงแต่ว่ารายละเอียดคงต้องไปหาดูว่าลูกแบทแมนกับวันเดอร์วูแมนมันมาไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้แบทแมนนี่เดี๋ยวกลับไปเรื่องแบทแมนนิดนึงแบทแมนนี่ก็มีหลายคนแบทแมนนี่ไม่ใช่บรูซเวนคนเดียวนะครับแบทแมนนี่มันจะมีช่วงที่ช่วงแรกที่แบทแมนออกมาในการ์ตูนเนี่ยแบทแมนจะมาพร้อมกับโรบินโรบินก็คือดิ๊กเกรสันนะครับก็อยู่ด้วยกันแต่ตอนหลังเนี่ยดิ๊กเกรสันเนี่ยก็ลาออกไปนะครับเพราะตอนนั้นไปเป็นไนท์วิงมีการ์ตูนของตัวเองไปเป็นไนท์วิงลาออกไปเป็นฮีโร่ตัวเองแล้วก็มีไม่อยากนั่งไซคาแล้วแล้วก็มีโรบินตัวอื่นมามีครั้งหนึ่งโรบินเป็นผู้หญิงในตอนหลังๆมีโรบินผู้หญิง1คนนะครับแล้วตัวแบทแมนเองมันก็จะมีแบทเกิลด้วยแล้วก็มีแบทวูแมนซึ่งคนละคนนะแบทเกิลกับแบทวูแมนนี่คนละคนนะแบทเกิลกับแบทวูแมนคนละคนมันมีแคทวูแมนน่ะรู้นะแต่แบทวูแมนเนี่ยก็ยังแบบแบทวูแมนแล้วมีแบทเกิลแล้วก็ตัวแบทแมนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ตอนแรกก็จะสู้กับผู้ต่อสู้ธรรมดาก็คือสู้ผมว่าคู่ต่อสู้ของแบทแมนนี่น่าจะสนุกสุดแล้วผมชอบในแต่ละคนที่มาแล้วก็จนกระทั่งเมื่อตอนชุกประมาณปี8ปลาย10ปลาย90เลยพวกเนี้ย uh-huh. ก็มีการว่าจ้างแฟรงค์มิลเลอร์ซึ่งทำหนังสือดังคือ Sin City มาแล้วก็ไม่ใช่แฟรงค์มิลเลอร์นี่ actually เป็นคนนักเขียนการ์ตูนมาเขียนร่วมกับที่ทำเรื่อง Watchmen นะครับมาสร้างสรรค์แบทแมนอันใหม่คือเป็นแบทแมนก็จะเป็น Dark Knight Return ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเป็นแบทแมนตอนที่แบทแมนอยู่ในช่วงวัยกลางคนแล้วก็ตัวเองก็แบบหมดไฟในการต่อสู้ละจนกระทั่งแล้วก็ตัวเองก็เราต้องหยุดกันก่อนใช่ไหมมีข่าวเดิมอ๋ออาเชิญก็เลยมีการหยุดการเป็นผู้คู่อายุ50กว่าแล้วแล้วตอน Dark Knight Return เนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องมาก็คือว่าจะไม่ทำแล้วในที่สุดตอนนั้นเนี่ยก็คือตองทางตำรวจเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ชอบกับพวกวิจิลันเทวิจิลันเทภาษาอังกฤษก็แปลว่าพวกสารเตี้ยอย่างแบทแมนนี่เราก็ถือว่าเป็นสารเตี้ยแบบนึงก็จะแบบอยู่คนละข้างกับแบทแมนก็จะไม่ถูกกับแบทแมนในขณะที่เล็กซูเทอร์เองเนี่ยก็อยากที่จะครองเมืองยังครองเมืองอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นช่วงสงครามเย็นด้วยนะครับช่วงสงครามเย็นช่วงนั้นก็จะมีรัสเซียพยายามจะยิงนิวเคลียร์เข้ามาหาสหรัฐด้วยก็คือเป็นแบบโหวุ่นวายไปหมดในที่สุดผมเป็นตอนนี้ถูกเปล่าวะเอาเล่าเป็นตอนนี้แล้วกันอาจจะเป็นตอนที่ใกล้เคียงในที่สุดพอมีรัสเซียในยิงจรวดเข้ามาที่สหรัฐซูเปอร์แมนเนี่ยเอาหัวนิวเคลียร์เนี่ยไปลงในทะเลทรายแล้วก็ทำให้เกิดฝุ่นคลุ้งไปทั่วสหรัฐอเมริกาแต่ว่าที่เดียวที่เซฟเนี่ยกลายเป็นก็อตแฮมซิตี้ก็อตแฮมซิตี้ก็เลยนิวยอร์กใช่ไหมก็คือประมาณนิวยอร์กประมาณนี้ก็คือจริงมันคือนิวยอร์กแหละแต่ว่าเขาก็เรียกGotham City แล้วในที่สุดเรื่องก็เกิดที่ว่าเล็กซูเทอร์เนี่ยก็ยึดครองบริเวณนั้นแล้วก็ทำตัวเป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดยการใช้โฮโลแกรมหรือพวกเวอร์ชวลทั้งหลายเนี่ยมาสร้างเป็นประธานาธิบดีแต่ตัวเองคุมอยู่แล้วก็มีการคุม
เอาซูเปอร์แมนเอาวันเดอร์วูแมนเอากัปตันมาเวลเนี่ยมาทำงานให้เขาแล้วก็พยายามจะกำจัดแบทแมนเพราะแบทแมนเนี่ยหลบหนีอยู่แล้วก็พยายามจะเทรนคนขึ้นมาสู้กับพวกนี้แล้วก็เนื่องจากที่ซูเปอร์แมนพวกหรือว่าแบทแมนเนี่ยโดนต้องเป็นศัตรูกับไม่ต้องเป็นทำตัวให้เป็นลูกเจาะลูกสมุนของลูกซิลเทอร์เพราะว่ามันโดนจับตัวคนรักอยู่มันก็เลยต้องมาทำตัวให้อย่างเนี่ยแล้วในสุดก็มีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันดราม่ามากกันเนี่ยมีตัวคนรักที่มันอะไรแบบอะไรไงต่อแต่นี่ถึงยังไม่ใช่หนังเอเชียชัดๆอันนี้ถึงยังไม่ใช่ดังไงที่เธอดังที่เธอน่าจะสู้กับผมจำไม่ได้มันงงแต่ว่ามันมีเบนมีสู้กับเบนสะกดยังไงอะล่ะ B A N E จะเซิร์ชเนี่ย B A N E หรอ B A N E B A N E นี่ก็เป็นตัวที่แบบว่ามาสู้กับแบทแมนแล้วดันทำให้แบทแมนหลังหักแบทแมนก็เลยพิการแบทแมนพอพิการปุ๊บแบทแมนที่เป็นบรูซเวย์เนี่ยนะเป็นบรูซเวย์เนี่ยบรูซเวย์เนี่ยก็พิการไปแล้วก็ในขณะที่บรูซเวย์ก็เลยมีการติดต่อว่าเฮ้ยนี่จะเอาดิกเกรสันกลับมาเป็นแบทแมนให้ไหมเพราะมันเป็นไนท์วิงไปละมันเหมือนกันนะมวยปล้ำอะล่ะมันเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์สเตียรอยด์อะไรเนี่ยมันหนีมันมาจากคุกแล้วมันไปได้แบบมันคือในคุกเนี่ยมันเข้าเป็นอะไรนะตัวทดลองให้กับทางการสหรัฐให้เป็นซูเปอร์โซลเจอร์มันก็แหกคุกออกมาแล้วก็มาสู้กับแบทแมนแล้วก็มีรูปมันหักหลังแบทแมนนะมันจะมีรูปที่แบบเท่มากที่แบบหักหลังแบทแมนไอ้ยูเนี่ยอยู่ในการ์ตูนเนี่ยแบทเบฟแล้วก็พอแบทแมนหลังหักก็ทำงานอะไรไม่ได้ก็ไปซูมให้ดูอะโอ้โหนี่ดูbreak you เนาะมาดูนี่เนาะ Hi Def โอเคครับรัฐจะได้พักกินน้ำนิดนึงแล้วก็เพราะตอนนี้มั่นใจว่ารัฐเล่าอยู่คนเดียวแน่นอนเราสองคนที่ไปกันใหญ่เลยดูใหญ่เลยเซิร์ชใหญ่เลยว่างงมากเลยตอนนี้งงมากเลยแล้วก็ก็เลยมาติดต่อดิเกรสันปรากฏว่าไม่ทำไม่ยอมไม่เอาก็บอกว่ามันไม่อยากจะมาเป็นแบทแมนมันก็เลยมีการไปให้นักฆ่าซึ่งชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวนะผมหาก่อนคือแบทแมนตัวจริงหลังหักไปแล้วไปติดต่อคนอื่นให้เป็นแบทแมนแทนใช่เฮ้ยมันเซ็งต่อได้ด้วยวะพลิกสิทธิ์ไม่ก็จะมีตัวหนึ่งชื่อจอชัวอะไรสักอย่างที่มันเป็นมันคือนักฆ่าหนึ่งอะไรชื่อเอาซาอะไรสักอย่างนะนี่รีลอนซ์แล้วใช่ไหมอะไรนะมันเป็นพาร์ทที่เขาเรียกรีลอนใช่ไหมใช่ไม่คือเนี่ยเป็นช่วงหลังที่จากหลังไครซิสอ่ะมันก็ทำมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็มาทำแทนแบทแมนซึ่งแบทแมนเนี่ยทำอะไรไม่ได้มันก็เลยมาทำให้แบทแมนแต่ปรากฏว่าพอทำให้แบทแมนปั๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายแล้วก็มีการไปสู้กับรู้สึกจะสู้กับสแกร์โครว์แล้วสแกร์โครว์เนี่ยส่งปล่อยแก๊สเข้ามาทำให้เนี่ยมันเกิดความแบบคือมันก็ยังปกป้องอาธรรมอยู่นะแต่มันจะต้องทำแบบจากสู้มามันต้องฆ่าให้แบบแทงให้ไส้ไหลหรือให้ตายให้โหดร้ายทารุณที่สุดโหดร้ายไงซึ่งตอนหลังบรูซเวย์เนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยอยู่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่แบบโหดเกินอะไรเงี้ยแล้วโชคดีว่าบรูซเวย์เนี่ยตอนหลังได้มารีแฮบแล้วก็หายบรูซเวย์ก็เลยจัดการสคริปต์เนี่ยออกไปแล้วมันก็กลับมาเป็นแบทแมนใหม่ที่หมอไม่ได้รีแฮบให้บรูซเวย์นี่ใครจะได้ไปหาเวลาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นไคโรแพคติกอ๋อนี่นะดิกเกรซันขณะที่เวย์กำลังท่องเที่ยวตามเวลาเพื่อกลับมาให้สู่โลกปัจจุบันดิกเกรซันกลายเป็นนิวแบทแมนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เขากลับมาเป็นอะไรนะมาเป็นแบทแมนในขณะที่บรูซเวย์หายออกไปถึงแม้ว่าครั้งแรกในขณะที่เวย์กำลังรีคัฟเวอร์จากหลังหักโอ้โหมันดราม่าเนี่ยว่ะมันนี่ใครว่าเนี่ยเอาไหนซูมให้ดูหน่อยสิอันนี้อินสปายจากเดี๋ยวคนฟังจะสนุกด้วยมั้ยเนี่ยอันนี้เป็นอินสปายจากการฟังที่รัฐพูดแต่เอลกิ๋วมากใส่กิ๊บพวกเนเจอร์กิ๊บเข้าไปแล้วก็ไอตอนที่อย่างที่บอกว่าตอนที่ซูเปอร์แมนอันนี้เป็นตอนเบนที่ทำแบทแมนหลังหักแล้วก็แต่ถ้าเผื่อตอนที่เป็นดาร์กไนท์ไรส์เกนที่เป็นเล็กซูเทอร์ครองโลกก็จะมีต่อสู้กันก็พยายามจะกำจัดแบทแมนแต่ว่าตอนหลังก็มีเอเลี่ยนมอนสเตอร์มาที่เมโทรโพลิสแล้วก็มาที่เมืองเนี้ยเมืองเมโทรโพลิสของไอ้ซูเปอร์แมนแล้วในสุดซูเปอร์แมนก็กับคาปตันมาร์เวลก็สู้กับมันแบล็กซูเทอร์ก็ให้ใช้มาสู้กับตัวนี้แล้วมาสู้กับตัวนี้ปุ๊บก็ชนะขึ้นมาแล้วก็มีซูเปอร์แมนพอดีโดนตอนระหว่างที่สู้นี่ก็โดนคริปตันแต่มีลาล่าเนี่ยลาล่าลูลูลาล่าเนี่ยนะ เป็นลูกของซูเปอร์แมนมาช่วยไว้เพราะซูเปอร์แมนเนี่ยหมดพลังเพราะเจอคริปตันเป็นลูกของซูเปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนมาช่วยไว้ตกลงมันเป็นลูลูหรือลาล่าลาล่าลาล่า
ถ้าลูลูต้องไปดูโปรงลาน อ๋อเดี๋ยวเสริมนะครับตัวตำรวจที่อยู่ช่วยเหลือแบทแมนคือเจมส์กอร์ดอนใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าบัตเลอร์ชื่ออัลเฟรดแล้วก็มีลูเซียสฟ็อกซ์ใช่ไหมเป็น business manager เป็น CEO ของเวนอินดัสทรีแล้วก็เฟิร์สโรบินดิกเกรสันมีเยอะอะโรบินมีเพียบเลยแล้วมีเจสันทอร์ดคนที่2แล้วมีทิมเดรกเป็นโรบินคนที่3อูมเยอะเงี้ยแต่โรบินคอสตูมไม่สวยนะแปลกๆอะโรบินคอสตูมจะเหมือนซูเปอร์แมนแต่เอากางเกงในไว้ข้างนอกแล้วไม่ใส่กางเกงขายาวแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนสั้นอะแล้วไม่ใส่กางเกงขายาวอะก็แต่โรบินไม่สวยจริงๆอะโรบินเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูไม่เท่เลยใครแสดงก็ดูไม่เท่ในความรู้สึกมันจะบอกว่าพอช่วยกันเสร็จแล้วคนที่มาช่วยไว้ในตอนที่รู้สึกเป็น Dark Knight Strikes Again เนี่ยก็คือ Green Lantern เนี่ยช่วยมาเพราะตอนหลัง Green Lantern ในตอนนี้จะตอนสุดท้ายที่มาทำลายพวก Enterprise ของ Luther เนี่ยมันดันมีพลังมหาวินาศสันตโลมันทำลายหมดเลยแล้วก็ลูกของฮอคแมนมีฮอคแมนที่ตัวเป็นเหี่ยวไม่รู้เคยเห็นป่ะการ์ตูนนานมากไปฆ่าเล็กซ์ลูเธอร์ตายลูกของฮอคแมนเหรอลูกของลูกของแล้วก็มาก็จะเป็น Dark Knight Strikes Again ใช่ Dark Knight Strikes Again แล้วก็มันจะต่อมาจาก Dark Knight Returns อ่ะซึ่งแต่ตาห่างกันหลายปีนะห่างกันหลายปีแล้วก็มีตอนที่ไอ้ตอนฝรั่งตอน Dark Knight Returns รู้สึกจะตอนที่แบทแมนเนี่ยจับได้แล้วไม่ยอมฆ่าโจ๊กเกอร์เพราะมันไม่ฆ่าคนไงแต่นึกแล้วก็ว่าอีกอย่างนึงไอ้พวกตำรวจทั้งรอบมันไม่ชอบให้คือวิจิลันเต้ไงแต่ว่าโจ๊กเกอร์ตอนนี้รู้สึกมันหักคอตัวเองตายเพื่อให้แบทแมนโดนจับว่าเป็นพวกนั่นไงซึ่งผมกำลังคิดว่ามันมีการอินสปายมาสร้างเป็น Dark Knight Return ล่าสุดที่ตำรวจตอนหลังตามจับแบทแมนเนี่ยซึ่งปีหน้าเนี่ยจะเป็น Dark Knight Rise ซึ่งเป็นตอนที่แบทแมนเนี่ยต้องสู้กับพวกตำรวจที่แอนตี้วิจิลันเต้ไงไปถ่ายที่พิตสเบิร์กปีหน้าคือ2012ใช่จะมี universe ของ DC Comics ออกมาอีกตัวละครใน universe ของเขาออกมาอีก Green Lantern จะมีภาค2มั้ยเนี่ยไม่รู้มี Batman นี่ใช่มั้ยแล้วก็ไอ้นี่กับ Green Lantern ผมไม่รู้อาจจะมีหรือไม่มีเขาบอกประกาศจะสร้างตอน2นะโกจะทำให้สนุกกับภาคแรกแล้วจากภาคแรกก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จใช่ไหมเฮ้ยมันก็โอเคนะผมดูผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรผมพาลูกไปดูป่ะได้ตั๋วฟรีมาพาไปดู first class แต่ว่าไม่ค่ะว่าหลับใครหลับไม่รู้ท่านกัญจนาหลับมีสักคนหลับอ่ะแน่ๆกัญจนาหลับคุณแม่หลับใช่ไหมโหมันนอนดูไม่หลับได้ไงแต่ดูโทษนะตัวอย่างไม่เห็นหน้าดูเลยกรีนแลนเทิร์นกรีนแลนเทิร์นโอ้โหแต่นางเอกสวยมากหนังแบบเก่าตีมนางเอกสวยมากชอบแล้วได้ดูว่าพวกไอเนี้ยตอไอโอ้ตอนนี้เป็นหนังสนุกมากผมว่าตอนนี้ทำดีมากเหรอตอนนี้ทำดีอ่ะแล้วไงต่อมีแบทแมนแล้วเดี๋ยวแบทแมนยังไม่จบแบทแมนตายด้วยมีแบทแมนตายแบทแมนยังไม่จบอีกเหรอมีไอตอน Dark Knight Return เนี่ยก็เป็นตอนที่แบทแมนต้องไปสู้กับซูเปอร์แมนแล้วก็ตอนหลังก็มีชนะซูเปอร์แมนได้เพราะว่ามี Green Arrow ดันเอาคริปโตไนท์ใส่ธนูมาก็เลยชนะซูเปอร์แมนแต่ว่าแบทแมนสู้ไปเยอะแล้วอายุ50กว่าไงพอกำลังชนะปุ๊บหัวใจวายตายแล้วก็อัลเฟรดก็พยายามจะทำลายพวกแบทเคฟระหว่างที่จะทำตายเนี่ยก็คือแบทไม่ถ้าได้ต่อฟาอัลเฟรดก็หัวใจวายเหมือนกันคือจะบอกว่าถ้าแบทแมน50อัลเฟรดนี่ยิ่งแบบอัลเฟรดแก่มากเลยนะคุณหนูบรูซเวนนะอัลเฟรดมาสเตอร์บรูซเวนนะอัลเฟรดตั้งแต่แบทเองเลยนะบรูซเวนยังเด็กๆอยู่อัลเฟรดเป็นคนรับใช้ของคุณพ่อบรูซเวนไม่ว่าใครจะเป็นแบทอัลเฟรดเนี่ยอายุจะสูงวัยทุกคนเลยในหนังเนี่ยเยอะเลยอ่ะโอ้แต่มันเยอะมากผมอ่านแล้วผมก็งงทั้งหมดแบบว่าจำได้ว่าแบบหยิบมาแต่ละตอนคือมันก็จะมีแบบคนนี้ก็มันนั่งจินตนาการว่ามันควรจะเป็นแบทแมนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซูเปอร์แมนอย่างนี้แล้วมันก็เลยกลายแบบว่าโอ้โหจำได้เนี่ยก็เก่งแล้วนะแต่ชอบดูการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนในทีวีนะแบทแมนนี่ของ Fox TV อ่ะมีอันนึงที่เป็นแบทแมนตัวสีดำหมดเลยอ่ะที่มีแต่ปากที่ไม่มีตรงนี้สีแดงอ่ะที่ไม่มีเสื้อคลุมเออจะเป็นแบบชุดที่เป็นแหลมๆสมัยยังเป็น UTV หรือ IBC ป่ะสัก10กว่าปีก่อนมีแบทแมนเฮ้ยนั้นสนุกนะสนุกการ์ตูนแบทแมนสนุกการ์ตูนนั้นดูซีรีส์ด้วยนะสนุกอันนั้นสนุกดูไม่หน่องน้ำอ่ะดูแบบเฮ้ยไม่ใช่เด็กดูเลยเนี่ยตึ้งๆๆ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 
ต่อันนั้นดูสนุกการ์ตูนนั้นชอบสมัย UTV มั้ยประมาณอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยแล้วดูแบบดูซีเรียสนะการ์ตูนเนี้ยมันดูเป็นการสืบสวนแล้วแบบพูดสั้นๆอ่ะแต่ก็เนี่ยอย่าง2ตัวเนี่ย2ตัวหลักเนี่ยจะมีอะไรที่แบบว่า
สร้างนู่นสร้างนี่ออกมาเยอะแยะอย่างซูเปอร์แมนเองเนี่ยย้อนกลับไปนิดนึงนอกจากไอ้4ตัวที่มันตายตอนซูเปอร์แมนตายแล้วออกมาก็ยังมีซูเปอร์แมนสีแดงกับสีฟ้าซูเปอร์แมนเรดกับซูเปอร์แมนบลูออกมาด้วยก็พลังคนละแบบแล้วก็มีหนังสือขายแยกซูเปอร์แมนเรดเล่มซูเปอร์แมนบลูเล่มผมจำได้ตอนผมอยู่อเมริกาผมก็เอ้าอะไรเนี่ยมาอีกแล้วเหรอก็ไปซื้อมาอ่านก็ลองหาซูเปอร์แมนบลูซูเปอร์แมนบลูซูเปอร์แมนเรด DC Comic นี่แม่งกับเหมาตลาดบนตลาดล่างตลาดกลางหมดเลยนะคือไม่แต่จริงๆแล้วผมโดยถามเพื่อนๆผมนะเพื่อนๆผมที่เป็นคนฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาชอบอ่านมาเวลมากกว่า DC นะแต่ว่าก็เห็นหลายๆคนบอกว่า DC ก็ดังพอๆกันแต่ผมไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆผมทั้งหมดเนี่ยคือผมเนี่ยไม่ค่อยชอบอ่าน DC นะคือผมอ่านเฮ้ยมันหน้าตามันนี่เหมือนซูเปอร์แมนธรรมดานะซูเปอร์แมนเวทซูเปอร์แมนบลูมันเนี่ยนะเนี่ยซูเปอร์แมนมันจะมีซูเปอร์แมนเป็นซูเปอร์แมนแต่แล้วมันไม่ได้เป็นตัวมันเป็น energy นะมันเป็นพลังงานนะ มันไม่มีตัวตนนะมันเป็นพลังงานนี่ครับไปซูมหน่อยซูมหน่อยซูมหน่อยออกมาตั้งแต่ปี19เฮ้ยมันเขียนอย่างเงี้ย96เปล่า63กรกฎาคม1960อ๋อไม่มันเป็น imaginary story แต่ว่าออกมาเป็นเรื่องจริง97นะผมว่า97เออ98เอา8เออ98เพราะผมอยู่อเมริกานะผมอยู่ไหนผมซื้อแต่เนี่ยว่าแมนก็มีเห็นไหมวันนั้นเนี่ยโหถ้าจะให้แบบวันนั้นที่ผมบอกว่าเฮ้ยรัฐพูดเรื่อง DC Comic ดิแค่แบบว่าพูดพวกไม่ใช่ DC Comic American Comic American Comic ชั่วโมงเดียวเอามา Comic ชั่วโมงเดียวตายคือนี่ยังไม่พูด Marvel เลยเนี่ย Marvel ก็แบบโอ้โหอีกเยอะเฮ้ยชั่วโมงแล้วอ่ะเบรกเลยมั้ยรัฐว่าของ DC Comic ที่ดังที่สุดตัวไหน Batman หรือ Superman นี่ชอบ Batman กว่านะ Superman รู้สึกมันเก่าอ่ะคนไม่รู้นะ Superman น่าจะดังแต่จริงมันเกิดพร้อมกันนะเกิดใน1930 Superman น่าจะเป็นคนรู้จักมากที่สุดในโลกนะ Superman เหรอแต่ถามว่าหลังๆเนี่ย Superman มันเฟดไปแล้วล่ะ Batman คนว่าเวิร์กกว่าก็อย่างง่ายๆเอาซุปเปอร์ฮีโร่ที่ทำเงินได้มากสุดบนโลกนี่คือ Batman ถ้าพูดถึงหนังนะใช่มั้ยไม่มีอะไรสู้ได้เลย Spider-ManBatman ไม่สงสัย Spider-Man ก็น่าจะโอเคนะแต่ Spider-Man ต้องเอาหลายๆภาคลงไงอย่างตอนเดียวเนี่ย Dark Knight แต่ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณคนกำกับด้วยไงพอดีเขาได้เทพมากำกับไง Christopher Nolan มันก็เลยเพิ่มมิติใช่แล้วก็ตอนแรกจะจ้างติจูเอียมาแต่ว่าเฮ้ยมีเงินแบบนี้ตามเทพไปดีกว่าก็เนี่ยสรุปว่าสมมติว่า DC เนี่ยว่าคนจะอ่านนี่นะครับก็เอาโดยสรุปก็คือว่า DC เราจะทำอีกเทปนึงไหมหรือเราจะหยุดแค่นี้เลยหยุดเลยหยุดเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องไปเอามาเวลอีกยังมีสตาร์วอยด์โอ้โหเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขยักเอางี้ผมว่าต้องถ้าเกิดจะเทปต่อไปผมขอเจาะถ้าจะเจาะเป็นตัวเราเริ่มพบแล้วโหรายละเอียดมันเยอะเจาะเป็นตัวดีกว่ามันเยอะว่ะเอางี้เดี๋ยวขอนี่ดีกว่าขอรีบูทไม่ใช่ขอคอมเมนต์ก่อนว่าอยากจะฟังตัวไหนเดี๋ยวจะไปเล่ามาให้แต่ละตัวเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ผมเล่าผมยังงงเลยเพราะว่ามันเยอะเมื่อกี้แบบเล่นโต้เนี่ยวิ่งอ่ะแบบเต็งเลยดีกว่าอยากฟังอะไรบอกมาเลยสรุปว่าเนี่ยตอนนี้ก็คือเล่าให้ฟังก็ DC ก็คือ DC เนี่ยมีประมาณสัก80ปีละประมาณ70ปีละแล้วก็DC เนี่ยก็จะมีหลายๆยุคนะครับแล้วก็ DC นี่ก็จะมี Universe หลายอันซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลืออันเดียวละนะครับพวกหลังจากมีการเคลียร์หลังจากไครซิสไปละแล้วปัจจุบันนี้ก็จะมีรีบูทซึ่งก็จะทุกอย่างก็จะเริ่มใหม่ในฉบับที่1นะครับซึ่งตอนนี้ใครยังไม่เริ่มซื้อเนี่ยนะครับเริ่มได้เพราะว่ามันจะเริ่มโปรเจกต์จริงๆเนี่ยคือ31สิงหาก็คือเทปเราออกวันนี้เราอัดวันที่3กันยาก็คือทั้งหมดเนี่ยเพิ่งเริ่มออกเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นก็ใครจะเริ่มเก็บรีบูทใหม่เนี่ยก็คือเริ่มในทิศนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าเราจะอัด Marvel Comics อีกสักตอนนึงไหวใช่ไหมไม่ไหวต้องไปนึกมาก่อนมันเยอะมากแล้วก็มี Star Wars ที่ค้างกันไว้ก็มี Star Wars เดี๋ยวสัญญาว่าจะมาก็งานเทปนี้ก็ขอบคุณมากเรื่องมันหนักนิดนึงนะดูเหมือนการ์ตูนนั้นไม่ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรนะพูดเยอะเลยเนี่ยสมองร้อนเลยเนี่ยไฮเดฟต้องไปกอดได้แบทแมนถ้าเกิดใครรู้อะไรมากขึ้นก็ช่วยขึ้น Twitter มาที่ช่างคุยด้วยนะครับว่าบางทีผมอาจจะข้อมูลผิดพลาดบ้างเฮ้ยรับแบทแมนที่จะเข้าปีหน้านี่คริสเตียนเบลใช่มั้ยคริสเตียนเบลใช่มั้ยคริสเตียนเบลเล่นคริสเตียนเบลเหมือนเดิมแล้วก็มากลับมาหมดกอร์ดอนอะไรก็มาหมดแล้วคนกำกับก็เป็นคริสโตเฟอร์นอลแลนถูกต้องนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าใครดูเทปนี้อาทิตย์หน้าเราจะไปออกทีวีนะครับอ๋อใช่ป่ะจริงแล้วแบทไทไฮเทคอ๋อแบทไทไฮเทคอาจารย์สุบเดชเชิญระบุมาขอพี่หงกับพี่รัตของพี่รัตรับพี่หงพี่รัตไปออกแต่ผมก็ยังไม่ได้ทวิตบอกใครนะเออหลังนี้เราตัดตรงนี้ออกเราเซ็นเซอร์ไปไม่เป็นไรบอกไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเอาให้มันใกล้ๆอย่างก็แล้วแต่ต้องถามก่อนว่าเขาจะเป็นไฮเดฟหรือเปล่าไงไงไฮเดฟขอแป้งไปด้วยผมมีอันนี้จริงๆเราตั้งใจว่าเราคนนึงจะแต่งเป็นแบทแมนคนนึงจะแต่งเป็นซูเปอร์แมนคนนึงแบทแมนคนนึงแต่งเป็นซูเปอร์แมนตอนนี้มันเถียงกันอยู่ว่ามึงใส่กางเกงในข้างนอกเหอะ
มึงก็แหละก็เลยเขาจะบอกว่าอันใหม่นี่ไม่มีใครใส่กางเกงในให้เราอีกแล้วนะไม่ต้องใส่กางเกงในไปเลยฮะไปรายการไม่ต้องใส่กางเกงในไปเลยแล้วก็เคลียร์หมดแล้วนะเพราะเดี๋ยวนี้ประเทศปัจจุบันเรานิยมแบบว่าเราเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเป็นไส้เลื่อนกันแล้วก็นิยมไม่ใส่กางเกงในกันละแต่จริงถ้าพูดถึงชุดเนี่ยนะชุดของแบทแมนเนี่ยแต่ละคนตีความมันจะมาต่างกันคนละนิดคนละหน่อยนะแต่ถ้าเป็นชุดของซูเปอร์แมนไม่ค่อยต่างเลยมันจะแบบจะสีจะอะไรจะแบบถ้าแบบกลับไปหนังเรื่องแบทแมนเนี่ยซูเปอร์แมนไอ้แบทแมนตอนโจเอลชูมักเกอร์กำกับจะมีหัวนมทุกตอน ถ้าเผื่อตอนอื่นเพราะโจเอลชูมักเกอร์เป็นเกย์ไงก็จะต้องทำหนังให้แบบนิดนึงไงแต่แบทแมนบางคนก็ยังแบบมันดำเกือบทั้งตัวเลยนะมันจะมีสีอื่นอยู่นิดเดียวเลยนะแต่ถ้าไปดูแบทแมนสมัยเก่าๆจะเป็นเทาแล้วก็มีเกงในอะไรเงี้ยมันจะแบบเฮ้ยมันไอความไม่เหมือนกันนะไม่ได้หรอกเพราะลองนึกแต่งชุดอย่างนี้มาผู้ร้ายจะขำ คือจะไม่กลัว ไม่กลัวแล้วถ้าเผื่อเอาแบทแมนยุคนี่ทูโทนไม่ชอบผู้ร้ายไม่ถ้าพูดอย่างนี้นะวันเดอร์วูแมนนี่ผู้ร้ายวิ่งเข้าหาเลยนะผู้ร้ายผื่นเลยนะเนี่ยลองไปเสิร์ชนะครับวันเดอร์วูแมนแล้วดูรูปดูว่าเป็นยังไงบ้างใช่ลินดาคาร์เตอร์สวยหรือว่าแบทแมนยุคก่อนหน้านี้นี่เราไม่ได้พูดเรื่องหนังอะไรเราพูดถึงตัวเลยนะไอ้อย่างหนังตอนไมเคิลคีตันเล่นก็เป็นแบทแมนที่เตี้ยที่สุดเท่าที่คนเราเคยมีแบทแมนกันมาหัวล้านด้วยเตี้ยด้วยมีใครนะไมเคิลคีตันแล้วก็มีคนหนึ่งที่วอลคิลเมอร์แล้วก็มีจอร์จคลูนีย์แล้วก็คริสเทนเบลแล้วก็คริสเทนเบลนี่ท่าทางจะเป็นโหดสุดนะเป็นแบทแมนที่โหดร้ายมันสรุปว่าที่เราไม่เคยรู้มาก่อนอย่างเช่นว่าแต่ละคนก็ดันมีอ๋อลืมเล่าอีกนิดนึงซูเปอร์แมนเนี่ยในเอิร์ธวันกับเอิร์ธทูแต่งงานกับคนละคนถ้าเอิร์ธวันเนี่ยแต่งงานกับลอยส์เลนแล้วก็ถ้าเผื่อใน Earth 2จะแต่งงานกับลาน่าเอ๊ะลาน่าแรงหรือลาน่าเทอร์เนอร์หรือใครไปลาน่าไอ้คนนึงอ่ะที่เป็นแฟนเค้ามีแฟนก็มีผู้หญิงชอบ2คนไงเพราะฉะนั้นในแต่ละ Earth มันแต่งงานคนละคนกันก็เนี่ยมีหลาย Earth ฟังแล้วงงตอนเด็กๆนะลองนึกดูผมอ่านหนังสือตอนเด็กๆแล้วมี Earth มาหลายๆ Earth เนี่ยเด็กงงนะคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอย่างนี้อ๋อแล้วมีช่วงที่ DC กับ Marvel ชอบมาแจมกันด้วยบางครั้ง collaboration ก็เอามีตอนแรกที่ผมเริ่มอ่านคือตอนที่เป็นรู้สึกแบทแมนจะเจอกับฮัลค์เมื่อประมาณสักปี80ไอ้ตัวใหญ่เลยแบทแมนรู้สึกจะเจอกับฮัลค์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบมารวมกันหลายๆการช็อกกิจอยู่เรื่อยๆเวลาฉลองครบรอบอะไรสักอย่างอ่ะก็จับมาเจอกันนะครับแล้วก็จะมีการย้ายนักคนเขียนการ์ตูนค่ายนี้ไปอยู่ค่ายนู้นค่ายนู้นไปอยู่ค่ายนี้นะครับที่เหมือนกันอย่างนึงคือมีคนชื่อลีเหมือนกันถ้าจิมลีเนี่ยจะเป็น DC ถ้าสแตนลีเนี่ยจะเป็น Marvel แล้วสแตนลีเนี่ยในการ์ตูนในหนังมาร์เวลทุกอันออกต้องมีคาเมโอมันสักนิดนึงอ่ะว่าจะเป็นคนขับรถเป็นคนส่งไปรษณีย์เป็นอะไรเงี้ยจะโผล่มันนิดนึงตลอดทุกตอนทุกอันก็เดี๋ยวเทปต่อไปยังไงเราคงไปเจอใน Marvel บ้างไปต่อไปแล้วกันตอนที่70นี่76มันคงมีเท่านี้77รอลุ้นจะเป็นเรื่องอะไรเรายังไม่รู้เลย หมอรัดเครื่องแพงไปแล้วอย่าให้รัดคูดาวแต่มันเยอะไม่พอเล่าอย่างนี้เข้าใจแล้วโอ้มันเยอะจริงๆว่ะมันเยอะจริงๆแล้วก็จริงๆมีคนเสนอชื่อตัวช่วยมานะคือผมก็ไม่รู้จักคือมีน้องบอกว่าจะมีเรื่องนี้ปุ๊บน้องก็แนะนำมี Twitter อีก2ท่านนี่เหมือนกับว่าชอบเรื่องผู้อย่างนี้แล้วไม่พามาก็ด้วยความไม่มันเรานัดกันแบบกระชั้นมากไงผมก็เลยอ๋อถ้าไม่อย่างนั้นเราจะเชิญตัวช่วยมาดีไหมดีมากครับเพราะว่าผมเหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยเพราะอู๊ดเนี่ยอู๊ดกับผมเนี่ยนั่งฟังอย่างเดียวนะถ้าพูดแบบไม่อยากพาก็ใบแดงไม่ค่อยรู้นะเราไม่นึกว่ามันจะลึกซึ้งขนาดนี้นะแต่จะให้เราไปตามอ่านอย่างผมเนี่ยก็ไม่ไหวนะอย่างผมนี่ไม่ใช่เป็นพวกบ้าการ์ตูนมากไงคือผมชอบอ่านการ์ตูนแต่ว่าผมคือมันจะมีอย่างน้องๆถ้าเกิดที่ใครทวิตขึ้นมาอาจจะมีคนที่แบบว่าเป็นชอบทางนี้เป็นโอตาคุไปเลยชอบทางนี้ก็จะแบบช่วยเราเยอะๆอันนี้ก็เหมือนผมเหมือนคนเสพธรรมดาไงแต่ว่าพอดีจำได้แค่นั้นแหละไม่เหมือนกับพวก Star Wars หรือพวกอะไรอย่างที่ผมชอบมากๆหรือฟุตบอลหรืออะไรหรืออะไรอย่างที่มีพวกนี้สามารถที่จะ recall ได้ตลอดแต่นี่ก็คือต้องมานั่งนึกเออว่ะตอนนั้นเราอ่านแล้วเจออันนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะนั้นก็เหมือนไงเทปหน้าถ้าเรามี Marvel อาจจะมีตัวช่วยมาช่วยจะนั่นกว่าแต่แค่นี้ก็ข้อมูลมากๆแล้วแค่นี้ก็ข้อมูลเหลือล้นแล้วโฟล์แล้ววันนี้โอเวอร์โฟล์แล้วครับโอเคโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังไม่หลับไม่นอนตอนที่76ตอนที่77ตอนอะไรเดี๋ยวว่าอีกทีว่าอีกทีครับเดี๋ยวเราพร้อมกันโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ